บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะบิฮินัสตะอีนลาฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีนอะซีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนะครับก็ที่จริงแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้ทำการบรรยายกลางคืนเราก็จะเป็นยาวเลยเป็นซีรีส์นะครับทุกวันเสาร์กลางคืนของวันเสาร์สิ้นเดือนนะครับเราจะมีกิจกรรมแบบนี้ดีๆนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่จะเปลี่ยนหัวข้อเรื่องไปเรื่อยที่แรกตั้งใจจะพูดเรื่องดัดยานแต่ปรากฏว่าวันนี้มีค่ายของมุสีมะนะครับค่ายของอิสลามทอล์กมาอบรมมาเข้าค่ายผมก็เลยเปลี่ยนหัวข้อกระทันหันว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับมุสีมะก็แล้วกันนะครับแล้วก็พี่น้องที่เข้าค่ายที่เป็นมุสลิมนี่นะครับก็เข้ามานั่งฟังได้นะครับหรือจะอยู่บนอาคารด้านล่างแล้วมีขนมนมเนยนะแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้เรียกอาหารหนักอาหารเบานะข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวเนื้อนะซึ่งทางทีมงานของเรานี่นะครับทีมงานรพาเนี่ยก็ได้จัดข้าวเหนียวเนื้อพี่น้องทุกท่านเนี่ยหยิบข้าวเหนียวเนื้อแล้วก็มานั่งนะครับกินไปกับเราได้เลยนะฮะกินไปกับเราได้เลยนะครับก็เชิญขวามือผมนะฮะเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับไม่ต้องกลัวยุงนะฮะเพราะว่าเราเขาเรียกโรยนะการบูนการบูนเราคุยกับยุงแล้วนะว่าวันนี้ขออย่ามากัดได้ไหมนะฮะเราใช้การบูนนะครับแล้วใช้บรรยากาศของความเป็นรอฟานแบบนี้นะครับเงิมๆถ้าดูจากนี่เสียดายว่ากล้องไม่ได้แผนรอบๆนี่อย่างเรานึกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะเป็นรีสอร์ทแล้วทีมงานอย่าลืมพัดลมนะฮะพัดลมมาเป่าพี่น้องเนาะนะเพราะว่าทางข้างในนี่น่าจะเสร็จหรือยังไม่ทราบนะครับตะกี้เห็นบางอัตนานบอกว่าถ้าข้างในเสร็จแล้วก็จะเอาพัดลมมาช่วยเป่าด้วยนะครับก็จะดีไม่ใช่น้อยนะครับนะฮะก็จะดีไม่ใช่น้อยนะครับผมจะใช้เวลา1ชั่วโมงครับฮะฝนเหรอฮะอ๋อเริ่มตะกี้คุณมุตโตฟาพูดยังไม่มีฝนเลยนะฮะโอ้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูอานะครับแต่ถ้าหนักนี้ต้องเปลี่ยนไปข้างบนนะครับยังไงพอดีกำลังจะเริ่มเป็นไงครับนะอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องลองดูนิดนึงนะครับผมจะใช้เวลา1ชั่วโมงเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงหลังม่านซึ่งเป็นหัวข้อที่มุสลิมะไม่ฟังนี่เสียดายแย่เลยนะครับตั้งใจเลยวันนี้แล้วก็พอจบ1ชั่วโมงแล้วนี่นะครับก็จะมีคำถามนะครับให้กับพี่น้องที่ได้เขียนเข้ามานะครับพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะฮะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่บ้านที่เขียนเข้ามานะครับอินชาอัลเลาะห์นะขอดุอานะครับให้ฝนไปตกแถวมุกอรอบีนก่อนนะฮะ นะแถวก็ระบีก่อนตรงนี้อย่าเพิ่งตกนะอินชาอัลเลาะห์นะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องฟังผมนะตามผมมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้พี่น้องทางบ้านเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำไมอัลเลาะห์ถึงได้พูดถึงซูเราะห์นิซาไม่พูดถึงซูเราะห์ริยานนิซาแปลว่าผู้หญิงในอัลกุรอานมีซูเราะห์นิซาซูเราะห์ที่พูดถึงผู้หญิงอย่างเดียวแต่อัลเลาะห์ไม่ได้พูดถึงซูเราะห์อัรริยานซูเราะห์ของผู้ชายทำไมน่าคิดไหมครับเพราะว่ารายละเอียดของมุสลิมะหรือของผู้หญิงนั้นมีรายละเอียดมากกว่าของผู้ชายเอ้าจริงไม่จริงผู้ชายมีรอบเดือนไหมบางแก๊สคิดนานจังเลยฮะเสมือนหนึ่งว่าจะมีผู้หญิงมีรอบเดือนผู้ชายมีรอบเดือนไหมครับไม่มีฮุกกลมมีรอบเดือนมาของมุสลิมะแสดงว่ามุสลิมะจะต้องมีเรื่องฮุกกลมเฉพาะเกี่ยวกับมีรอบเดือนผู้ชายตั้งครรภ์ไหมครับตั้งไม่ได้ตั้งครรภ์ไม่ได้ไม่ต้องถามเรื่องคลอดบุตรไม่ต้องถามเรื่องของการให้นมเรื่องของมุสลิมะฉะนั้นอัลลอฮ์สร้างมุสลิมะมาแล้วอัลลอฮ์รู้ว่ามุสลิมะจะต้องมีบทบัญญัติอะไรรายละเอียดปีกย่อยมหาศาลซูเราะห์นิซาจะพูดถึงเรื่องของ
สงครามและพูดถึงเรื่องของมุสลิมะเรื่องของผู้หญิงเรื่องของอะไรครับเรื่องของการแบ่งมรดกผู้ชายได้2ส่วนผู้หญิงได้1ส่วนอ่ะมาคุยกันอีกนี่เรื่องของมุสลิมะล้วนๆหลังจากที่นางแต่งงานสามีตายมีอิดดะห์มั้ยครับมีผู้ชายมีอิดดะห์มั้ยครับไม่มีสามีหย่าภรรยามีอิดดะห์สำหรับมุสลิมะแต่ไม่มีอิดดะห์สำหรับผู้ชายรายละเอียดต่างๆอยู่ที่มุสลิมะเสียส่วนใหญ่อัลลอฮ์จึงบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องซูเราะห์นิซาเกี่ยวกับผู้หญิงโดยเฉพาะไม่พูดถึงเรื่องของผู้ชายแต่ไม่ได้หมายรวมว่าการไม่มีซูเราะห์ของผู้ชายนั้นที่เกี่ยวกับผู้ชายโดยตรงจะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับบทบัญญัติของผู้ชายไม่ใช่เพียงแต่ว่าของมุสลิมะนี่มีมากกว่าประการต่อมาผู้หญิงหลังม่านทำไมผู้หญิงต้องอยู่หลังม่านทำไมผู้หญิงต้องเป็นมีม่านทำไมผู้หญิงต้องมีฮิญาบวะกอรนาฟีบูยูติกุนนะอัลลอฮ์บอกว่ามุสลิมะเนี่ยที่ที่ดีที่สุดของนางคือบูยูติกุนนะคือที่บ้านครับมุสลิมะอยู่ที่บ้านประเสริฐกว่าอยู่ที่อื่นวะลาตะบัรรัจนะตะบารุยันยาฮิลียะตินอูลาและอย่าได้เปิดเผยความสวยงามของนางเช่นการเปิดเผยของคนที่อยู่ในยุคยาฮิลียะยุคยาฮิลียะก็คือที่จริงแล้วไม่เรียกว่ายุคโง่เขานะครับแต่เป็นยุคที่อิสลามยังไม่ถูกบัญญัติมากับท่านนบีคือก่อนที่นบีจะถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเรียกว่ายาฮิลียะเป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างมุสลิมมาเพื่อปกปิดเพื่อให้ความสวยงามของนางเฉพาะสามีของนางเท่านั้นฉะนั้นนี่คือบทบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมุสลิมนะครับที่บ้านของนางดีกว่าที่อื่นถ้านางมีความสามารถไม่ต้องไปทำงานนอกบ้านนางอยู่กับบ้านบอกได้เลยว่านี่คือผู้หญิงหลังม่านที่ประเสริฐที่สุดเพราะอัลลอฮ์บอกเองนะครับว่ากอรนะฟีบูยูติกุนนะที่บ้านของนางประเสริฐกว่านางประเสริฐสำหรับนางนบีพูดในอีกหะดีษบทหนึ่งบอกว่าซะลามะตุรรอญุลิฟิลฟิตนะติไอยันซิมะไบตะฮูบุคคลหนึ่งจะมีความปลอดภัยจากฟิตนะเนื่องจากเขาประจำอยู่ที่บ้านฉะนั้นบ้านเนี่ยเป็นเอาเราะสำหรับเราเป็นที่พักพิงเป็นที่ป้องกันสำหรับเราบ้านคือสถานที่ซึ่งเป็นเอาเราะและปกป้องฟิตนะห์ได้ดีที่สุดพี่น้องรู้ไหมว่าในยุคปัจจุบันทุกวันนี้เนี่ยที่มันเกิดฟิตนะห์เพราะอะไรเพราะเนื่องจากว่าเราเปิดเผยทุกอย่างผู้หญิงที่ออกมาสู่สังคมแล้วก็ถูกตะวันตกหล่อหลอมว่าผู้หญิงจะต้องแกร่งจะต้องไม่สนใจใครจะต้องต่อสู้ด้วยกับตัวเองไม่ใช่ครับผู้หญิงจะต้องยืนอยู่ข้างหน้าไม่ต้องไปสนใจใครบอกเป็นเช้าเท้าหลังไม่ใช่ต้องข้างหน้าต้องอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดก็คือผู้หญิงที่อยู่ในบ้านฉะนั้นในหลักการของอิสลามเนี่ยบอกไว้ชัดเจนว่าผู้หญิงหลังม่านผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดคือผู้หญิงที่อยู่ในสังคมน้อยที่สุดผู้หญิงอยู่ในที่สาธารณะน้อยที่สุดนี่คือบัญญัติของอิสลามเราเชื่อไหมพี่น้องรู้ไหมครับว่าซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบียะห์เนี่ยมาละหมาดซุบฮ์นะครับตอนที่มัสยิดนบีเนี่ยเวลาละหมาดซุบฮ์เสร็จนบีจะให้ผู้ชายนั่งก่อนแล้วให้มุสลิมะห์เดินออกไปก่อนซอฮาบะห์รายงานว่ามุสลิมะห์เดินกลับบ้านเนี่ยเสื้อของนางเนี่ยเดินเนี่ยชิดกำแพงเสมือนหนึ่งว่าเสื้อของนางจะขาดเพราะการที่เดินจนกระทั่งขูดกำแพงนี่แสดงให้เห็นว่าการที่มุสลิมะห์จะมาที่มัสยิดอนุญาตไม่อนุญาตลาตัมนาอูนิซาอะกุมอย่าห้ามสตรีมามัสยิดนะวะบูยูตูฮุนนะ
ค่อยรุนละหุนนะแต่การละหมาดที่บ้านประเสริฐกว่าที่มัสยิดนบีพูดที่ไหนครับหะดีษบทนี้นบีพูดที่มัสยิดมัสยิดนบีมัสยิดนบีละหมาดเนี่ยได้พันเท่ามัสยิดทั่วไปเนี่ยดารุนมุกอรอบีนมัสยิดอุมัรอิบนุคอตอบมัสยิดไหนก็ตาม27หรือ25เท่ามัสยิดฮารอม100,000เท่ามัสยิดอันอักซอ500เท่ามัสยิดนบี 1,000 เท่าแต่นบีบอกกับบรรดาซอฮาบียะบอกว่าพวกเธอละหมาดที่บ้านของพวกเธอประเสริฐกว่าที่มัสยิดนั่นประเสริฐกว่ามัสยิดนบีด้วยซ้ำทำไมอะฮะเวลามุสลิมะเดินออกมาเจอคนนั้นคนนี้นู่นนั่นนี่นั่นมาถึงที่มัสยิดบางทีก็ไม่ได้คุยเรื่องศาสนาแล้วคุยเรื่องของคนนั้นเลยของคนนี้ดูนั่นดูนี่คุยกันจนกระทั่งบางทีมีฟิตนะไปนินทาคนนั้นคนนี้นบีถึงบอกว่าละหมาดละหมาดอิบาดะแท้ๆยังสนับสนุนให้มุสลิมะเนี่ยอยู่กับบ้านยิ่งเปิดเผยน้อยเท่าไหร่มุสลิมะคนนี้มีค่ามากที่สุดยิ่งไม่ออกสื่อมากเท่าไหร่มุสลิมะคนนี้มีค่ามากที่สุดอย่าลงเชื่อตะวันตกที่เขาหล่อหลอมที่เขาบอกว่าเราต้องออกมาอยู่แนวหน้าเราต้องอย่างนั้นเราต้องอย่างนี้เราต้องเป็นหญิงแกร่งเราต้องนู่นนั่นนี่นั่นอันนี้เป็นการล่อลวงของลัทธิซึ่งไม่ใช่อิสลามเป็นคำสอนของคนที่ไม่ใช่อิสลามแต่อิสลามบอกกับมุสลิมะต้องอยู่หลังม่านนะต้องอยู่ในความเป็นในความเป็นมุสลิมะที่อะไรครับที่กลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยอยู่ข้างหลังเสมอในสมัยซอฮาบียะเหมือนกับมุสลิมะที่มาเรียนท่านหญิงอาชาจะเป็นหัวหน้าในการสอนบรรดามุสลิมะซอฮาบียะในยุคนั้นสอนเสร็จเขาก็กลับไปบ้านพอกลับไปบ้านเสร็จมุสลิมะได้รับคำสอนจากท่านหญิงอาชาเขาก็ไปปฏิบัติกับลูกของตัวเองไปปฏิบัติกับสามีของตัวเองพี่น้องถ้าแม่ดูละครลูกก็ดูละครนะครับถ้าแม่ไม่สอนกุรอานให้ลูกใครสอนกุรอานให้ลูกพ่อส่วนใหญ่ไปหากินนอกบ้านทำมาหากินไปแสวงหาริสกีพอได้มาแล้วปั๊บกลับมาก็มาอยู่กับลูกอยู่กับภรรยาเสร็จเพียนอนเช้าไปใหม่แต่คนที่อยู่กับลูกคือแม่ฉะนั้นแม่เป็นอย่างไรลูกเป็นแบบนั้นครับถ้าแม่ดูละครลูกก็ดูละครแม่เล่นมือถือลูกก็เล่นมือถือมีเด็กฝรั่งคนหนึ่งถามแม่ว่าแม่ฮะทำไมแม่ไม่สนใจผมเลยฮะโอ้แม่สะดุ้งเลยบอกทำไมไม่สนใจผมเลยแม่ก็ถามทำไมอะลูกก็เห็นแม่ดูแต่มือถือไม่เห็นดูหนูเลยสังคมเปลี่ยนไปแล้วสังคมวันนี้เปลี่ยนไปแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าหนังสือน่าจะเคยได้ยิน My Home นะซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีลำดับต้นๆ นะครับปิด The Nation หนังสือพิมพ์ลำดับต้นๆของประเทศไทยปิดเขาบอกไม่มีใครอ่านด้วยความเคารพนะครับหนังสือที่เอาแล้วเรียกว่ามันมีหลายอย่างแต่ว่าผมเอาแค่ยกตัวอย่างเฉยๆว่าเป็นหนังสือลำดับต้นๆที่ขายดีคือคู่สร้างคู่สมอยู่บนสังคมนี้23ปีตอนนี้ปิดไม่นึกเลยว่านิตยสารที่ชื่อว่าคู่สร้างคู่สมที่โดดเด่นดังในอดีตต้องปิดเพราะไม่มีคนอ่านทุกอย่างอยู่ในนี้หมดครับทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเทคโนโลยีมาแล้วก็ต้องรองรับเราก็ต้องรองรับเราก็ต้องพัฒนาไปตามที่สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วอนาคตมันจะไปยังไงไม่รู้หนังสือศาสนาคนอ่านน้อยลงครับไม่น่าเชื่อนะคนฟังบรรยายเพิ่มขึ้นอัลฮัมดุลิลลาห์ YouTube คนฟังกระจายเลยแต่อ่านน้อยลงยังดีว่าวัฒนธรรมของการอ่านกุรอานยังคงอยู่ยังคงแบบเสถียรอยู่ฉะนั้นนบีบอกถึงผู้หญิงเพราะผู้หญิงจะต้องไปสอนลูกวันนี้ผมยังไม่ได้พูดเรื่องสามีภรรยาไม่เกี่ยวยังไม่พูดถึงผมพูดว่าความเป็นมุสลิมะในตัวของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นมุสลิมะระดับไหนก็ตามอยู่ในสถานะของแม่อยู่ในสถานะของสัมภรรยาอยู่ในสถานะของความเป็นโสด
แต่มุสลิมะสิ่งที่นบีสอนก็คือให้นางมีความละอายมีความนอบน้อมมีความถ่อมตนต่อหลักการอิสลามเชื่อฟังหลักการอิสลามศอลาตุลมัรอีฟีบัยติฮาการละหมาดเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ว่ามุสลิมะหรือมุสลิมีนแต่นบีบอกว่าการละหมาดของมุสลิมะในบ้านของนางอัฟดอลุมินศอลาติฮาฟีฮุจรอติฮาการละหมาดของสตรีที่อยู่ในห้องเฉพาะของสตรีนะดีกว่าละหมาดอยู่ในเอาใหม่ละหมาดอยู่ในห้องของนางในบ้านนะดีกว่าละหมาดอยู่ที่ห้องรับแขกของนางที่อยู่ในบ้านเข้าใจใช่ไหมฮะมุสลิมะที่อยู่ในบ้านของนางละหมาดในห้องของนางดีกว่าละหมาดในห้องโถงที่เป็นห้องรับแขกที่อยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ละหมาดในห้องยังประเสริฐกว่าดีกว่าไม่น่าเชื่อว่านบีสอนละเอียดขนาดนี้นบีสอนต่อไปอีกบอกว่าวะซอลาตุฮาฟีมักดาอิฮาอัฟดอลุมินซอลาติฮาฟีไบติฮาการที่มุสลิมะละหมาดในห้องที่มีประตูเปิดคนอื่นเข้าออกได้ดีกว่าดีน้อยกว่าห้องของนางที่มิดชิดที่ไม่มีประตูเข้าแล้วไม่มีทางออกทำไมนบีสอนมุสลิมะขนาดนี้นี่ละหมาดที่บ้านประเสริฐกว่าที่มัสยิดละหมาดในห้องที่มีประตูเข้าออกดีกว่าละหมาดที่อยู่ห้องรับแขกและละหมาดในห้องของนางที่มิดชิดที่เข้าไปแล้วไม่มีทางออกอื่นดีกว่าในห้องที่มีประตูเข้าแล้วมีทางออกอื่นนี่คือผู้หญิงหลังม่านที่แท้จริงครับวันนี้เราจะถูกสอนเกี่ยวกับสังคมอะไรก็ช่างแต่สังคมหนึ่งที่เราสามารถจะต้องทำได้คือให้ใกล้เคียงนบีมากที่สุดพี่น้องรู้ไหมครับว่ามุสลิมเนี่ยเวลาเขาเข้าสวรรค์ในฐานะของเขาเป็นภรรยาในฐานะเขาเป็นภรรยาเขาทำไม่กี่อย่างครับเขาทำไม่กี่อย่างแล้วก็อัลลอฮ์ก็ทำให้เขาได้เข้าสวรรค์อิซาซอลลาตินมัรอะตุคอมซะฮาใครก็ตามภรรยาคนใดก็ตามที่ละหมาดวันหนึ่ง5เวลาวะซอมาชะฮรฮาแล้วก็ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนวะฮาฟิซอตฟัรญะฮาแล้วก็รักษาร่างกายของนางรักษาสิ่งพึงสงวนของนางไม่ให้ทำซินาวะอะตออัตซาวยะฮาและเชื่อฟังสามีกะยิลาลาฮาในวันกิยามะห์จะมีเสียงกล่าวแก่นางว่าอุดดะคุลีเธอจงเข้าอันยันนะจงเข้าสวรรค์มินไออับวาบินยันนะชิติไม่ว่าประตูบานไหนก็ตามที่อยู่ในสวรรค์เดินเข้าเลือกเข้าไปได้เลยทำกี่อย่างครับซอลลัตคอมซะฮาละหมาด5เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนรักษาพึงสิ่งพึงสงวนของนางและอะตออัตซาวยาเชื่อฟังสามีนบีบอกว่าวันกิยามะห์ประตูมีกี่บานก็ตามจะมีเสียงกล่าวแก่นางว่าเชิญนางเข้าสวรรค์ประตูบานไหนก็ได้ที่จริงแล้วมุสลิมะเข้าสวรรค์ได้ง่ายกว่าผู้ชายทำแค่4อย่างที่นบีสัญญาเอาไว้นะครับในกรณีที่มีสามีอะตออัตซาวยาเชื่อฟังสามีตราบเท่าที่สามีไม่ใช้ในสิ่งที่ฮารอมวันนี้เนี่ยเราจะเลือกผู้ชายมาแต่งงานเราจะเลือกผู้หญิงมาแต่งงานเลือกด้วยเหตุผลอะไรเข้าใจยังไม่ใช่ว่าเขาดูว่านั่นเขามีสตังค์เลี้ยงลูกเราได้จบไม่ใช่แต่ประเด็นก็คือว่าพอเราแต่งงานปั๊บหลังจากที่เราแต่งงานเนี่ยหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติต่อสามีทำยังไงบ้างเพราะวันนี้ผมจะเน้นเรื่องของมุสลิมะนะครับเน้นของเรื่องมุสลิมะอิสลามเนี่ยง่ายตรงที่ว่าเรายอมจำนนกับหลักการอิสลามปฏิบัติตามหลักการอิสลามเรื่องแค่นี้เองนะครับแล้วเอาสวรรค์ไปแล้วสวรรค์ไปนบีถึงบอกว่าสามีมีคนถามนบีอายุนิซาอีคอยรุนนบีครับภรรยาประเภทไหนดีที่สุดนบีบอกว่าอิซานาซาร์ตะนาซาร์ตะฮาเมื่อท่านมองไปยังนางตะซุรุฮาท่านมีความรู้สึกปิติยินดีอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่ได้แต่งงานกับเธอฉันจะเป็นยังไงนี่
ถ้าหากสามีพูดอย่างนี้กับเราอัลฮัมดุลิลลาห์นบีบอกว่านี่คือภรรยาที่ดีที่สุดถ้าไม่อยู่กับเธอเธอไม่อยู่กับฉันแล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันถ้าไม่ได้เธอมาฉันจะเป็นยังไงแต่ไม่ใช่สามีมองไปภรรยาอโดยคมหน้าอันนี้หนักหน่อยนะตะซุรุฮาถ้าไม่ได้เธอแล้วลูกฉันจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้เธอฉันจะเป็นยังไงเธอดูแลฉันดีเหลือเกินนบีจึงสอนให้สามีพูดชมภรรยาบ่อยๆทำดีกับคนใกล้ตัวที่เรียกว่าภรรยาเยอะๆนี่คือสิ่งที่นบีสอนมีคนถามซอฮาบะห์ถามท่านนบีว่านบีครับใครคือคนที่นบีรักมากที่สุดนบีตอบโดยไม่ต้องคิดไม่มีช่องว่างให้คิดนะครับนบีบอกว่าอาอิชะห์ซอฮาบะห์ถามไม่ใช่ลิยานผู้ชายนบีบอกอบูบักอุลามาเอาหะดีษบทนี้มาเป็นข้อที่นบีข้อส่งเสริมระหว่างสามีภรรยาก็คือว่าให้ชมภรรยาบ่อยๆให้กำลังใจนางบ่อยๆแล้วนางคือคนที่ทำให้เราอยู่นางอยู่หลังม่านก็จริงอยู่หลายคนที่เป็นผู้นำและประสบความสำเร็จก็คือคนที่อยู่หลังบ้านหลังม่านคนที่อยู่หลังม่านฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นมุสลิมะการที่เราเป็นมุสลิมะเนี่ยง่ายตรงที่ว่าเรานำอิสลามมาปฏิบัติให้อารมณ์ของเราสอดคล้องกับอิสลามอีกตัวอย่างหนึ่งของมุสลิมะหลังม่านนบีบอกว่าอัลมารอตุเอารอตุนหะดีษนี้เราไม่ค่อยพูดกันนะครับมุสลิมะคือเอารอมุสลิมะเนี่ยคือสิ่งปกปิดฟาอิซาคอรายัตอิสตัชรอฟะฮัชัยฏอนเวลาเราออกจากบ้านชัยฏอนจะทำให้เรารู้สึกสวยงามชัยฏอนจะทำให้เรารู้สึกดึงดูดเพศตรงข้ามนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าผู้หญิงหลังม่านอัลมารอตุเอารอผู้หญิงคือความเป็นเอารอครับเวลาออกนอกบ้านเนี่ยชัยฏอนจะทำให้เราแลดูสวยงามมุสลิมทุกคนเนี่ยจะรักสวยรักงามทุกคนแหละครับเวลาออกจากบ้านก็จะมีความพิถีพิถันอันนั้นเรื่องปกติแต่การที่เราออกจากบ้านชัยฏอนมันจะรบเร้ามันจะยุแย่ให้เราว่าเธอสวยนะเธอจะต้องเป็นที่เตะตาต้องใจของเพศตรงข้ามนะเขาจะชัยฏอนมันจะทำอย่างนี้กับเราตลอดเวลาจนกระทั่งเรามีความรู้สึกลองดูก็ได้นะครับถ้าเราออกไปนอกบ้านหรืออาจไปทำงานหรืออาจไปอยู่ร่วมสมาคมอะไรกับของมุสลิมด้วยกันถ้าเขาบอกวันนี้แลดูสวยนะแลดูดีเราก็จะรู้สึกว่าแต่เป้าหมายของชัยฏอนก็คือทำให้มุสลิมะเนี่ยหลงทำให้มุสลิมะเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองมีความงดงามมีความเด่นมีความเก่งอยู่ในตัวแล้วเมื่อนั้นแหละครับพี่น้องทุกอย่างก็อยู่ภายใต้อำนาจของชัยฏอนหมดพี่น้องมุสลิมะทั้งหลายนะครับอย่าหลงเชื่อคำยั่วยวนคำยุยงของชัยฏอนโดยเด็ดขาดมาตะรอกตุบะดีฟิตนะตันนบีบอกว่าจะมีฟิตนะหนึ่งหลังจากฉันอัดรออัลลิยานที่มันสร้างความเสียหายให้กับผู้หญิงนั่นให้กับผู้ชายก็คือมินันนิซาก็คือสตรีทั่วไปนะครับที่นบีบอกแต่นบีก็ขมวดปมว่าอัดดุนยามาตาดุนยาเนี่ยเป็นสิ่งที่เพิดแพ้วว่าค่อยรุมมาตาอิดดุนยาผมชอบประโยคนี้นะครับแต่สิ่งที่ดีของความสวยงามเพิดแพ้วบนโลกดุนยานี้ก็คืออัลมารอตุซอลิฮะสตรีที่ซอลแหเห็นยังสตรีที่ซอลแหสตรีที่ดีแสดงว่าหะดีษนี้กับหะดีษที่ก่อนหน้านี้ที่ผมบอกยกมาบอกว่าจะมีฟิตนะหลังจากนบีที่ยิ่งใหญ่และรุนแรงที่สุดอันเนื่องมาจากสตรีแล้วนบีก็พูดอีกหะดีษหนึ่งบอกว่าสตรีที่ซอละคือสตรีที่ดีนะครับคือสตรีที่ไหนครับสร้างความสวยสดงดงามบนโลกดุนยานี้ยิ่งมีมุสลิมะที่ดีอยู่ในสังคมเรามากเท่าไหร่โลกดุนยานี้ก็น่าอยู่มากเท่านั้นนบีกำลังจะบอกแบบนี้
แต่เมื่อใดก็ตามที่สตรีไม่ใช่สตรีซอลเลฮะไม่ใช่สตรีที่ดีสังคมก็จะเต็มไปด้วยฟิตนะใช่ไม่ใช่วันนี้ฟิตนะมันเกิดขึ้นมากมายอันเนื่องจากสตรีที่ไม่มีอีหม่านเมื่อสตรีที่ไม่มีอีหม่านฟิตนะมันก็จะเกิดขึ้นผมไม่ต้องพูดแล้วครับแม้กระทั่งในความเป็นมุสลิมะเองนะเวลาอยู่ด้วยการเป็นกลุ่มอ่ะเราก็จะพูดถึงคนอื่นนะเวลาอันนี้พี่น้องขอมาอัฟนะครับพี่น้องทางที่มหาลัยเนี่ยตอนผมไปบรรยายก็สื่อมาให้ฟังว่ามันมีคำถามขึ้นมาบอกอาจารย์พวกหนูเนี่ยไม่ได้ปิดหน้าแต่ก็ได้รับการพูดเยาะเย้ยจากมุสลิมที่ปิดหน้าแล้วก็มีกระแม้กระทั่งว่ามุสลิมที่คุมฮิญาบก็ไปเยาะเย้ยกับมุสลิมที่ในมหาลัยที่ไม่ได้คุมฮิญาบผมถามว่านี่เป็นฟิตนะห์ไหมครับแสดงว่าฟิตนะห์เนี่ยไม่ได้หมายรวมว่าจะไม่ได้อยู่ในวงการของมุสลิมมีจะมากจะน้อยอีกเรื่องหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราปิดหน้าเราไปตำหนิคนที่เปิดหน้าและคนที่คุมฮิญาบเปิดหน้าก็ไปตำหนิคนที่ไม่ได้คุมฮิญาบการที่เขาไม่คุมฮิญาบไม่ได้หมายรวมว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีแต่เขาอาจจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างเราต้องไปนะซีฮัตเขาไปเรียกร้องเขามาผมยังบอกกับเด็กมหาลัยว่าคนที่ปิดหน้าคนที่คุมฮิญาบควรที่จะดึงคนที่ไม่คุมฮิญาบเอามาเป็นเพื่อนเอามาเดินด้วยกลุ่มด้วยกันรักเขาให้ความรักกับเขาวันหนึ่งเขาก็เปลี่ยนสังคมวันนี้เป็นสังคมที่ชอบตำหนิแดกดันคือเราดูอยู่ในสภาเราเห็นในสภาเยอะใช่ปะคือเราก็ติดมานะครับอันนั้นเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีนะครับถ้าสมมุติว่าประเทศไทยจะนำประเทศไทยเนี่ยไปในสิ่งที่ดีก้าวหน้าถ้าหากว่าในสภายังมีการทะเลาะกันอยู่มันจะก้าวหน้าตรงไหนคนนี้เหยียดคนนั้นคนนั้นเหน็บคนนี้มันไปไหนไม่ได้อะครับถ้าสังคมมีแต่สังคมที่เหน็บแนมนะสังคมมีแต่แทงกันข้างหลังไม่มีวันประสบความสำเร็จแกดีกับฉันดีกว่าแกฉันแจ๋วกว่าแกฉันขึ้นมาอภิปรายเพื่ออะไรใช้หักล้างกับคนนั้นให้เขาพ่ายแพ้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแพ้แต่มันเรื่องของการพาประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จเศรษฐกิจไม่ดีให้ดีขึ้นจากฝ่ายค้านแล้วจ่ายฝ่ายรัฐบาลนี่คือความเป็นจริงถ้าเป็นรัฐบาลของมุสลิมแต่ทุกวันนี้เราใช้นิสัยแบบนี้มาอยู่ในสังคมมุสลิมองค์กรชั้นใหญ่ฉันก็ไปข่มองค์กรเล็กฉันมีความรู้มากกว่าจบมาได้ปริญญาเยอะกว่าก็ไปข่มคนที่ยังไม่จบในต่างประเทศจบในเมืองไทยถ้าเป็นแบบนี้เราต่างอะไรกับอิบลิสถูกไล่ลงมาจากสวรรค์เหตุผลเดียวกับอานาคอยรุนมินหูฉันดีกว่าอาดัมฉันเนี่ยดีกว่าอาดัมขอลักตานีมินนาร์ขอลักตาฮูมินตีนพระองค์สร้างฉันมาจากไฟสร้างอาดัมมาจากดินฉันไหนเลยไฟจะเคารพดินต้องตั้งคำถามว่าอิบลิสกิยาสเองเปรียบเทียบเองใช่ไหมว่าไฟแจ๋วกว่าดินใครบอกไฟดีกว่าดินหรือใครบอกว่าดินดีกว่าไฟแต่อัลลอฮ์ต้องการพิสูจน์อิบลิสว่าถ้าฉันเนี่ยใช้ให้เจ้าเคารพคนอื่นคำสั่งเนี่ยท่านจะทำไหมเหมือนกับนบีอิบรอฮีมถูกสั่งให้เชือดอิสมาอีลเชือดไหมบริบท2บริบทนี้ต่างกันเลยนะครับอิบลิสฝ่าฝืนแต่นบีอิบรอฮีมสัมมีอนาวะตอนะลูกในไส้จะเชือดอิสมาอีลก็อีหม่านบอกป้าอัลลอฮ์สั่งใช่ไหมป้าบอกใช่ป้าทำสัมมีอนาวะตอนะถ้าสังคมเราเป็นสังคมที่ยกคนอื่นแล้วก็ไปข่มคนอื่นสังคมนั้นหายนะนบีตักวาฮาฮูนานบีชี้มาที่หน้าอกตักวาอยู่ตรงนี้อยู่ที่หัวใจฉะนั้นเราอยู่ในสังคมมาช่วยกันครับสังคมเล็กช่วยองค์กรใหญ่องค์กรใหญ่ช่วยองค์กรเล็กองค์กรเล็กก็ช่วยเกื้อหนุนองค์กรเล็กกว่าหรือองค์กรที่เขาใหญ่กว่าหรือก็ช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันท่านครูคนนี้
นะครับอ่ะมาบรรยายองค์กรนี้องค์กรนี้มาบรรยายองค์กรนู้นช่วยเหลือซึ่งกันและกันผมไม่เคยเจอหะดีษว่าโต๊ะครูคนใดก็ตามที่จบออกมาแล้วแล้วกลับมายังภูมิลำเนาของตัวเองให้สอนเฉพาะแฟนคลับตัวเองอันนี้ผมยังไม่เคยเจอนะครับแต่ผมเจอบอกว่าอุลามะวะรอซะตุลอัมบิยาอุลามะโต๊ะครูผู้รู้เป็นอะไรครับเป็นวะรอซะตุลอัมบิยาได้รับมรดกจากท่านนบีมรดกของนบีคือเผยแผ่นบีเผยแผ่แม้กระทั่งคนเลี้ยงอูฐคนที่อยู่ในสวนทุกคนที่มาขออิสลามนบีให้หมดอย่าว่าแต่มุสลิมด้วยซ้ำแม้กระทั่งคนมุชริกคนกาเฟตนบียังไปนี่คือสิ่งที่เป็นอิสลามฉะนั้นวันนี้นบีถึงบอกว่ามุสลิมะวันนี้ถ้าซอลิฮะทุกอย่างดีหมดผมเห็นด้วยกับพี่น้องมุสลิมะที่รวมตัวกันเพราะมันมีเรื่องของญะมาอะห์อยู่ใช่ไม่ใช่ญะมาอะห์ที่มุสลิมะจะเข้าไปร่วมแล้วเขามีการอบรมสั่งสอนบอกอิสลามว่าอย่างนี้เสร็จแล้วก็นำไปปฏิบัติในชีวิตของตัวเองนี่คือญะมาอะห์ที่เสมือนซอฮาบียะในอดีตที่ไปเรียนกับท่านหญิงไอชะไปเรียนกับบรรดาซอฮาบียะที่เขามีความรู้แล้วเสร็จแล้วพอเรียนรู้มาก็มาบอกกับคนที่บ้านมาบอกมาสอนลูกมาสอนหลานมาสอนคนใกล้ตัวนบีบอกว่าท่านหญิงไอชะบอกว่าเนี่ยมันนิซาสตรีที่ดีที่สุดนิซาอุนอันซอรคือสตรีชาวอันซอรลำนำนะหุนนัลฮายะเพราะพวกนางไม่อายไอยาตาฟัตยาซาฟักกอนะฟิดดีนที่นางจะทำความเข้าใจในเรื่องราวอิสลามสตรีชาวอันซอรจะถามนบีทุกครั้งที่สงสัยท่านหญิงไอชาบอกว่านางไม่เคยอายที่จะศึกษาหาความรู้ตัวอย่างหนึ่งนะและตัวอย่างนี้เนี่ยทำให้รู้ว่าคนสมัยก่อนนั้นซอฮาบียะมีทั้งปิดหน้าแล้วก็เปิดหน้าซอฮาบียะคนหนึ่งมาหานบีคะผู้หญิงเนี่ยฝันด้วยไหมเหมือนผู้ชายเสร็จแล้วก็หน้าแดงเชคอันบานีเอาหะดีษส่วนเนี้ยมาบอกว่าในสมัยนบีเองเนี่ยซอฮาบียะบางคนก็เปิดหน้ามีก็หน้าแดงถ้าปิดหน้าซอฮาบะนบีจะรู้ได้ยังไงว่าซอฮาผู้หญิงซอฮาบียะคนนี้หน้าแดงนบีบอกว่าเธอรู้ไหมผู้หญิงก็มีการนอนแล้วก็ฝันเปียกขอโทษเพราะถ้าผู้หญิงไม่ฝันลูกของเธอจะหน้าเหมือนเธอได้ยังไงเห็นไหมฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของศาสนาที่มันลึกๆแต่ชาวอันซอรกล้าถามนบีกล้าถามนบีนบีท่านหญิงไอชาเลยบอกว่าสตรีที่ดีที่สุดคือสตรีชาวอันซอรที่สงสัยเรื่องศาสนาจะมาหานบีหรือมาหาท่านหญิงไอชาเพื่อสร้างความเข้าใจฉะนั้นสตรีหลังม่านวันนี้อีกหนึ่งข้อที่มันมีความสำคัญมากๆคือการแสวงหาความรู้การแสวงหาความรู้มาด้วยการนี่เข้ามาอบรมมาด้วยการฟังบรรยายมาด้วยการอ่านมาด้วยการหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาด้วยการอ่านหนังสืออ่านกุรอานอ่านซุนนะห์ของท่านนบีนี่คือแนวทางหนึ่งที่ทำให้มุสลิมะหลังม่านเป็นมุสลิมะที่ประเสริฐที่สุดและนบีบอกอย่างนี้บอกว่ามามินคอริยินคอรยามินไบติฟีตอลบิลอิมมีผมชอบอ่านฮะดีษบทนี้ก่อนบรรยายนะแต่วันนี้เนี่ยผมรู้ว่าต้องเอามาให้อยู่ด้านหลังบุคคลใดก็ตามคอริยินนะครับมามินคอริยินคอระยะมินไบติฮีฟีตอลบินอินมีชัดเจนมากครับบุคคลหนึ่งไม่ว่ามุสลิมะหรือมุสลิมีนที่เขาออกมามินไบติฮีออกจากบ้านของเขาฟีตอลบินอินมีมาเพื่อศึกษาหาความรู้อิลลาวะดออัตละคุณมาลาอีกาตุมาลาอีกานั้นวะดออัตจะวางอะไรครับอาจารย์นิฮัตฮาวางปีกของนางวางปีกของมาเลกะกับตัวบุคคลที่ออกมาหาความรู้ในสภาพที่รีดอในสภาพที่พึงพอใจด้วยเหตุว่าบีมายัสนาอูด้วยว่าเขาได้ออกจากบ้านมาแสวงหาความรู้ตอนนี้มาเลกะให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับไม่ว่ามุสลิมะหรือมุสลิมีน
เอาปีกห้อมล้อมตัวของพวกท่านเองพวกพี่น้องเองมาศึกษาหาความรู้แล้วก็กลับในสภาพที่รีดอในสภาพที่พึงพอใจอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องไม่เสียหลายนะครับวันนี้เรามีความรู้ที่อยู่ใน YouTube มีวันนี้มีพี่น้องถามโทรศัพท์มานี่แวะนิดนึงอาจารย์คะหนูเนี่ยดูบรรยายใน YouTube จะได้ผลบุญเท่ากับไปนั่งฟังบรรยายไหมคะโอ้ถามนี่ฉลาดมากผมบอกว่ากะถ้ากะฟัง YouTube ได้ผลบุญไหมได้ผลบุญแต่ถ้ากะมาฟังนะขับรถมานะหรือว่ามากับใครก็แล้วแต่แล้วก็มาฟังบรรยายในสถานที่เขาบรรยายเสร็จแล้วก็กลับอันเนี้ยคนเนี้ยเขาได้ผลบุญมากกว่าเพราะคนนอนอยู่บ้านกับตั้งใจนั่งรถมาแล้วมาแสวงหาความรู้เนี่ยได้ผลบุญมากกว่าเหมือนพวกเราที่นั่งขับรถมาแล้วก็มาฟังบรรยายได้แล้วก็กลับเนี่ยความรู้ตรงนั้นก็คืออัลลอฮ์จะให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยมาอยู่กับเราในสภาพที่วะดออัตนะครับวะดออัตวางปีกอยู่กับตัวของเรานะครับนะครับในสภาพที่พึงพอใจอันเนื่องจากนี่ชัดเจนบีมายัสนาอูอันเนื่องจากว่าเราได้มาศึกษาหาความรู้ฉะนั้นสตรีถ้าไม่ศึกษาหาความรู้เนี่ยผมถามแล้วลูกเอาความรู้จากไหนด้วยความเคารพนะมุสลิมะที่อ่านกุรอานไม่ได้จะสอนลูกยังไงอะครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็จ้างครูมาก็ได้แต่เหมือนกับเราสอนลูกเองไหมไม่เหมือนเนาะผู้ชายเนี่ยพ่อเนี่ยสอนลูกได้นะแต่ว่าไม่เหมือนแม่นะแม่ใจเย็นกว่านะนะพ่อสอนเนี่ยอ่ะนี่ไงอาลีฟอ่ะนี่บาอานิตาแล้วกลับมาตัวอาลีฟใหม่นี่อะไรอ่านไม่ออกเดี๋ยวปัดเหนียวเดี๋ยวก็หลงแหวนหมู่ก้อโอ้มันไม่ได้นะฟิลไม่ได้นะแต่ถ้าผู้ชายที่เป็นครูเนี่ยเขาก็มีเทคนิคในการสอนแต่เวลาพ่อสอนมันไม่เหมือนแม่สอนนะผมในอดีตยังมีแต่ละบ้านที่เขาสอนหนังสือลูกของตัวเองเนี่ยหลายคนนะครับพอศักชัยก็ดีหลายคนนี่นะฮะบางฟิดดูดนะครับจะเห็นว่าละแวกนี้สมัยก่อนเวลาพายเรือมาจะได้ยินเสียงกุรอานในบ้านยังมีอยู่วัฒนธรรมยังดีอยู่วันนี้มันหายไปละฉะนั้นอิสลามสอนเรื่องนี้เป็นสิ่งซึ่งอยากให้พวกเราคิดตระหนักว่าเราต้องการนำความรู้ที่เรามาศึกษาเนี่ยที่สำคัญคือให้กับลูกซึ่งเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราอ่ะดูประการต่อมานะครับประการต่อมานบีสอนเอาไว้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้องดูนะหะดีษนี้เราก็ไม่ค่อยเคยได้ยินกันอิซาอัมฟะกะตินมะรอะตุมินตออามิบัยติฮาดูมุสลิมะหลังม่านนะครับสตรีนางใดก็ตามที่ใช้จ่ายไปซื้ออาหารมาแล้วก็มาปรุงภายในบ้านของนางกอยรอมุฟซิดาตินโดยที่นางเนี่ยไม่ทำให้อาหารเนี่ยเหลือจนกระทั่งบูดกาณะละฮาอัจรุฮาบีมะอัจรุฮาสำหรับนางแล้วเนี่ยนางก็จะได้ผลบุญเอาใหม่นะเราไปซื้อกับข้าวมาทำที่บ้านทำโดยว่าลูกของเราจะต้องกินเวลานี้สามีต้องกินนี้เย็นและเช้าอีกมื้อนึงสมมุตินะครับเราก็ซื้อมาพอดิบพอดีจนกระทั่งไม่มีเหลือทิ้งนะนบีบอกว่าบริหารจนกระทั่งไม่มีเหลือทิ้งบีมาอัมฟะกะตินนางก็จะได้ผลบุญวลิซาวจิฮาอัจรูฮาบีมากะซะบะแล้วสามีของนางก็ได้บุญเนื่องจากว่าเอานะฟะกอให้กับภรรยาและภรรยาก็ไปซื้อกับข้าวมาปรุงทำปรุงอาหารให้กับลูกให้กับภรรยายังได้ผลบุญนี่ผู้หญิงหลังม่านนะครับเรามีสามีทุ่มเทเลยเรามีลูกทุ่มเทชีวิตของมุสลิมะมีแค่นี้ครับพี่น้องเคยเห็นซอฮาบียะท่านหญิงไอชะหรือคนอื่นๆที่ถูกเอ่ยในสังคมในสาธารณชนไหมครับทั้งที่เป็นภรรยาของท่านนบีเปล่าเลย
แต่สิ่งที่อยู่หลังบ้านสิ่งที่อยู่หลังบ้านมาจากท่านหญิงไอชาทั้งสิ้นท่านนบีเคยถูกถามว่าทำไมถึงรักท่านหญิงคอดียะมากแม้ว่าจะตายไปแล้วยังพูดถึงนบีบอกว่าท่านหญิงคอดียะเนี่ยให้ลูกกับฉันท่านหญิงคอดียะเนี่ยช่วยเหลือฉันในเรื่องศาสนาวันที่ได้รับวาฮีลงมาจากภูเขาตัวสั่นงกเลยนะครับคอดียะเอาผ้าห่มมาคุมแล้วก็ให้นบีเนี่ยสงบแล้วพอนบีจะทำงานอะไรขาดเหลือในเรื่องสตุ้งสตังท่านหญิงคอดียะ1รวยกว่านบี2อายุมากกว่านบีตอนที่นบีแต่ง25คอดียะ40ก็ปรากฏว่าช่วยนบีซัพพอร์ตนบีตลอดพอท่านหญิงไอชาเสียชีวิตท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตพอมาแต่งงานกับท่านหญิงไอชาหรือคนอื่นนบีจะนึกถึงคอดียะเสมอจนกระทั่งท่านหญิงไอชาบอกว่าแหมรอซูลเสมือนหนึ่งคอดียะไม่เสียชีวิตเลยนะโอ้โหเพราะความดีของนางนี่คือผู้หญิงหลังบ้านครับฉะนั้นการที่เราไปปรุงซื้ออาหารมาปรุงในบ้านแล้วปรุงอย่างดีโดยไม่ให้มีเหลือทิ้งไม่บูดไม่เน่าเนี่ยนบีบอกว่านางก็ได้ผลบุญสามีก็ได้ผลบุญเคล็ดลับหนึ่งนะที่ภรรยาจะทำอาหารให้อร่อยเนี่ยเวลาปรุงอาหารเนี่ยปรุงไปด้วยยิ้มไปด้วยนะครับ อ่ะลองดูสลามครับลองดูปรุงไปด้วยยิ้มไปด้วยสิ่งที่เรามีความสดชื่นเนี่ยมีความสุขในการทำเนี่ยมีความสุขในการทำนะแล้วมันจะไปอยู่ที่อาหารเอาลองดูก็ได้บอกว่าบังวันนี้กินอาหารเป็นไงเขาบอกอร่อยนะเพราะไอตอนทำเรามีความสุขบิสมิลลาห์แล้วก็ทำด้วยจิตใจที่อยากทำเพื่อรอสามีมากินลูกมากินนี่แต่เป็นอาหารที่อร่อยแต่ทำด้วยความเครียดนะฮะผัดข้าวไปผัดไก่ไปก่อนหน้าอย่างกับม้าหมักลุกนะครับ ไม่ทำให้อาหารอร่อยอ่ะสังเกตแม่ค้าพ่อค้าที่เขาขายของแล้วเขายิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยเราอยากเข้าไปซื้อนะคนจีนเขามีภาษิตอย่างหนึ่งบอกว่าถ้าหน้าไม่ยิ้มอย่าเปิดร้านค้าแล้วยิ้มเนี่ยเป็นซอดากอนักจิตวิทยาบอกว่าการยิ้มเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อใบหน้าของเราดีนะมันจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาแต่ถ้าโกรธเนี่ยมันจะหลั่งสารแห่งคมินน่ะแห่งความเครียดเนี่ยออกมานึกถึงครูแอร์นะครับทุกครั้งที่ครูแอร์ออกอากาศสมัยนั้นเป็นวิทยุพอแกมานั่งปุ๊บไมค์มือจัดแล้วทางทีมงานเขาจะให้สัญญาณ3 2 1อะไรแกจะยิ้มก่อนยิ้มเสร็จแล้วแกก็จะกล่าวศอลาวาตแกก็กล่าวซิกรุลลอฮ์แกจะกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วแกก็จะเข้าเนื้อหาเสร็จแล้วคนฟังทางบ้านในวิทยุเนี่ยก็มีความสุขเพราะว่าแกยิ้มในขณะที่แกสอนแต่ปัจจุบันนี้มันมีดาวเทียมมันเห็นหน้าเห็นตาแต่ของครูแอร์ในยุคนั้นมีแต่วิทยุแล้วก็ความสุขมันก็เกิดขึ้นพี่น้องรู้ไหมว่าประเทศไหนที่เขามีความสุขมากที่สุดฮะประเทศไทยอะโอ้โหเครียดทั้งประเทศเลยเนี่ย2วันในสภาเนี่ยเครียดทั้งประเทศเลยสามเมืองยิ้มเนี่ยหายไปหมดแล้วนะแถวสแกนดิเนเวียนะครับประเทศฟินแลนด์มีคนฟินแลนด์เขียนหนังสือเล่มหนึ่งออกมาบอกว่าทำไมพวกเขาถึงมีความสุขเพราะทัศนคติในการเป็นอยู่ผมจะเล่าให้ฟังที่นั่นบางประเทศเนี่ย6เดือนหนาวใช่ป่ะนี่ต้องถามบางโรเจอร์นะจะรู้นะบางประเทศ6เดือนหนาวบางประเทศติดลบไม่รู้ทั้งเท่าไหร่แต่ทำไมคนฟินแลนด์มีความสุขเขาบอกว่าไม่ใช่อากาศหนาวติดลบดูนะแต่ว่าพวกเราเนี่ยใส่เสื้อไม่เหมาะสมเองแต่งตัวไม่เหมาะสมกับอากาศเองพอเวลาคิดแบบนี้เนี่ยเขาไม่มองว่าอากาศหนาวแค่ไหนเลยเขากลับมามองว่าเอ๊ะทำไมเราไม่แต่งตัวให้มันอบอุ่นล่ะฉะนั้นเขาถึงมีความสุขในการเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆของเราร้อนก็บ่นฝนตกก็บ่นหนาวก็บ่นเห็นยังนี่คือทัศนคตินบีถึงบอกว่าเวลาเจอกันเนี่ยลาตักกิรอนน่ะอย่าดูถูกนะ
ยาดูดูถูกว่าบินมารูฟิชัยอาความดีเพียงเล็กน้อยอันตันก็อาข้อกะบีวัชินต้นกินเจอกันด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มเป็นสดกอนบีบอกว่าถ้าเมื่อคืนฝันไม่ดีอย่ามาเล่าให้กับใครฟังแต่ถ้าฝันดีเอามาเล่าให้ฟังได้เพราะพี่น้องมุสลิมเวลาเจอกันนั้นอย่าเอาของไม่ดีมาพูดเอาของดีๆมาพูดนบีบอกอีกหะดีษหนึ่งนะครับหะดีษนี้มันมีหลายช่วงนะแต่หะดีษนี้อยากให้เนาะฝากกับพี่น้องที่เป็นบุคคลที่มีเขาเรียกอะไรมีสามีแล้วทุกท่านนะครับเดี๋ยวกระดาษแจกยังฮะนะฮะดูหะดีษนี้เป็นหะดีษที่นบีได้บอกกับบรรดาภรรยาทั้งหลายนะครับนะบอกกับบรรดาภรรยาทั้งหลายว่านบีบอกว่าลาตุซีอิมรออะตุนซาวยะฮาฟิดดุนยาภรรยาที่อยู่บนโลกดุนยาทั้งหลายเอ๋ยนบีบอกนะพวกเธออย่าได้ทำร้ายสามีเนาะ มีด้วยไหมพวกเราทำร้ายสามีนะมีไหมทำร้ายในที่นี้อาจจะด่านะครับ นบีบอกว่ามุสลิมทั้งหลายภรรยาทั้งหลายอย่าด่าสามีนะอย่าทำร้ายสามีเดี๋ยวนี้การทำร้ายสามีขอแวะนิดนึงนะครับคือการด่าสามีลงเฟซบุ๊กอันนี้ห้ามโดยเด็ดขาดสามีจะดีไม่ดีกับเราเรายังเป็นสามีภรรยาเขาอยู่ใช่ปะยังไม่หย่าเขาถึงแม้ว่าหย่าเขาแล้วก็ยังไม่มีสิทธิ์เปิดเผยเรื่องของเขาแต่นี่เรายังเป็นภรรยาเขาแล้วไปประจานสามีของตัวเองในหน้าเฟซบุ๊กอันนี้บาปใหญ่มากนะครับอัลลอฮ์จะงดความเมตตากับภรรยาที่ทำแบบนี้นะอ่านดูนะอย่าทำร้ายสามีบนโลกดุนยานะอิลลากอละซาวยูซาวยาตูฮูมินันโฮรุนอีนเพราะภรรยาของเขาที่อยู่ในสวรรค์โฮรุนอีนนางฟ้าในสวรรค์ลาตุซีฮิกอตะละตินลาหูขออัลลอฮ์ทรงขออัลลอฮ์ทรงให้เธอประสบกับความหายนะด้วยเถิดผู้ชายทุกคนจะต้องมีโฮรุนอีนนางฟ้าในสวรรค์ทุกคนแล้วนางฟ้าในสวรรค์ที่ประจำตัวของเราเนี่ยได้ขอดุอาให้กับภรรยาที่อยู่บนโลกดุนยาของเขาว่าขออัลลอฮ์ได้ทรงให้เขาให้พวกนางนั้นได้รับความหายนะด้วยเถิดฟาอินนามาฮัวอินดักิดะคีรุนยูชิกุอายูฟาริกอกิอิไลนาเพราะแท้จริงแล้วสำหรับเขาเป็นแค่ผู้มาเยือนสำหรับเธอเท่านั้นในไม่ช้านะครับเขาก็จะลาจากเธอแล้วก็มาหาฉันเอาละสิฮูรุนอินนางฟ้าในสวรรค์ที่ประจำตัวผู้ชายทุกคนเนี่ยจะขอดุอาที่ภรรยาบนโลกดุนยานี้ตำหนิสามีด่าสามีโดยเฉพาะด่าลงเฟซเนี่ยด่าลงเฟซนะครับไม่น่าเชื่อว่าถ้าเป็นประชาชาติอื่นผมไม่ว่าอะไรนะฮะมันก็ไม่ดีแต่ว่าเรื่องของเขาแต่ถ้าเป็นประชาชาติของมุสลิมเอะอะทะเลาะกันอยู่กันทะเลาะกันสองคนนะครับทะเลาะกันในห้องอย่าเอาสิ่งที่ทะเลาะกันเนี่ยไปลงเฟซบุ๊กอย่าเอาสิ่งที่ทะเลาะกันไปให้ลูกอย่าเอาสิ่งที่ทะเลาะกันนั้นไปให้ไปประจานให้กับคนอื่นได้เห็นบาปมหาศาลนบีห้ามเลยนะครับห้ามแม้กระทั่งว่ามุสลิมคนหนึ่งเป็นภรรยาของชายคนหนึ่งแล้วมุสลิมท่านนี้ไปเห็นเรือนร่างของเพื่อนของเขาแล้วก็เอามาเล่าให้กับสามีนบีบอกว่าเสมือนสามีเห็นเลยว่ารูปร่างของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงนั่นแหละบาปเลยบาปมหาศาลฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผู้หญิงหลังม่านไม่ทำแบบนี้ไม่ประจานสามีและที่สำคัญเราถ้าเป็นภรรยาสามีจะอยู่ด้วยกันในสวรรค์อีกถ้าอีหม่านทั้งคู่แต่ที่สำคัญฮูรุนอีนนางฟ้าในสวรรค์เนี่ยจะอยู่กับเราในสวรรค์อันนี้แน่นอนฉะนั้นถ้านางฟ้าในสวรรค์ขอดุอาแบบนี้ภรรยาที่อยู่บนโลกดุนยานี้ใจหายนะครับนะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกคู่ครองมาแต่งเลือกดีๆนะเลือกดีๆวันนี้เรามีตัวเลือกเยอะแยะเลย
นะครับแล้วก็เลือกสิ่งที่ดีๆอัลฮัมดุลิลละห์สิ่งที่ตามมาก็คือลูกที่จะเกิดขึ้นนะก็ฝากพี่น้องไว้ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงหลังม่านนะครับอ่ะเชิญคุณมุตฟาน่าจะหลับแล้วนะฮะอ๋ออยู่นี่นะฮะโอ้โหคำถามเดี๋ยวนะครับนะครับเดี๋ยวคำถามได้ครับได้ครับนะครับอินชาอัลลอฮ์ตอนนี้พี่น้องก็อยู่กับเราเยอะด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้เงินยอดบริจาคฮะครับอ่ะเราฉลาดมากนะฮะทีมงานเรานะฮะให้มันคือถ้ามันนิ่งๆจะไม่มีงานนะฮะอ่ะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็โอ้โหเอ๊ะตอนนี้เงินบริจาคได้ 8,229 แล้วเหรอฮะ99นะฮะอย่าไปลดนะฮะครับผม นะฮะวันนี้ขออนุญาตยุงสักวันหนึ่งนะอย่า กัดพี่น้องเรานะฮะนะครับเราไม่ใช่กระชาติที่บริจาคเลือดนะฮะสำหรับคืนนี้นะฮะนะครับครับพี่น้องมาอยู่กับเราเป็นประวัติศาสตร์เลยนะฮะอ่ะ80กว่า IP แล้วครับครับครับโอเคก็ต้อนรับพี่น้องทางบ้านนะฮะแล้วก็คำถามที่มาจากทางบ้านนะครับเอาทางในห้องไม่อันนี้คือให้น้องจดมาให้หมดเลยแล้วทีมงานถ้ามีเพิ่มจดเพิ่มขึ้นมาพี่น้องมุสลิมที่จะเขียนมาก็แต่จะมีทีมงานของเราเนี่ยแจ้งพี่เลียมก็ได้นะพี่มาเลียมนะช่วยแจกแต่นี่พี่มาเลียมก็ในฝ่ายของมุสลิมนะครับครับผมอ่ะเอาคำถามมาก่อนเลยกันนะฮะคำถามนะครับจากตรงนี้เลยนะครับผมถามว่าอาจารย์ฮะมีหมาเข้ามาอยู่ในสวนตีแล้วไม่ออกเราจะทำไงดีคะเดี๋ยวก่อนหมาเลยเหรอฮะหมาไม่คือผมตามเลยฮะเราไม่บิดเบือนคำถามไม่เป็นไรเราบ้านๆบ้านๆเลยในสภายิ่งกว่านี้นะฮะสุนัขเนี่ยมุสลิมเลี้ยงเฝ้าสวนได้นะครับไม่ต้องไปตีมันปล่อยให้มันอยู่ในสวนนั่นแหละให้อาหารมันแล้วมันก็ดูแลสวนนะครับตอนที่เราไม่อยู่เนี่ยมันจะดูแลสวนนะครับอันนี้ศาสนาอนุญาตซอฮาบะเคยเลี้ยงสุนัขไว้ล่าสัตว์ซอฮาบะเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าแกะเลี้ยงสุนัขไว้เฝ้าสวนอินทผลัมนะทำได้นะครับโอเคอ่ะหมาทำตาหมาอีกแล้วนะฮะวันนี้เราถามด้วยเรื่องหมาก็ได้ครับหมาทำตาอ่านผิดมาอัพด้วยนะฮะผมพยายามแกะลายอักษรอยู่บองแบตายงิงงอนเวลามาหาเราและไม่ได้หาให้อาหารบาปไหมคะอ๋อถ้าจะให้มันอยู่เนี่ยต้องให้อาหารมันถ้าจะเลี้ยงมันนะต้องให้อาหารมันนบีเคยพูดไว้อุลามะอธิบายหะดีษนี้บอกว่าสตรีคนหนึ่งเนี่ยลงนรกเพราะแมวขึ้นสวรรค์ก็เพราะแมวซอฮาบะห์เขาถามทำไมอ่ะสตรีนางหนึ่งเลี้ยงแมวไว้แล้วก็ขังมันไม่ให้มันไปหาอาหารแล้วไม่ยอมให้อาหารแล้วแมวก็เสียชีวิตนบีบอกว่าฮิยาฟินนานางเนี่ยลงนรกแล้วก็มีสตรีนางหนึ่งที่เลี้ยงแมวไว้แล้วก็ปล่อยให้มันหากินหรือให้อาหารมันนบีก็บอกฮิยาฟินยันนะนางได้เข้าสวรรค์ฉะนั้นบางคนเนี่ยขึ้นสวรรค์เนี่ยเพราะแมวลงนรกเพราะแมวนะฉะนั้นสุนัขเนี่ยเราให้อาหารมันได้ครับแล้วก็มันจะทำตาบ้องแบ้วหรืออะไรมันจะหิวก็ต้องให้มันเพราะเราเลี้ยงนะครับโอเคครับแล้วก็ไปต่อนะอาจารย์ครับผมเกิดวันที่8กรกฎานะฮะถ้าผมจะจัดวันเกิดได้ไหมครับ จริงๆมีพ.ศ.ด้วยนะถ้าผมไม่ได้เดี๋ยวก่อนจัดวันเกิดเพื่อก็อยากจัดอยากจัดอยากจัดอันนี้เราก็สมิยนาวะต้อนาต่อฝรั่งนะครับเออพ่ออ๋อฮะทีมงานเขียนให้เคลียร์นะเดี๋ยวผมโดนพ่อของเขาก็ต้องถามทีมงานผมเกือบโดนต้องถามป้าจัดวันเกิดเพื่ออะไรป้าบอกอันนี้ลำลึกว่าตัวเองเนี่ยกี่ปีแล้วไม่อยากทำเซอร์ไพรส์ให้พ่อให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อันนี้หมายถึงว่าลูกทำให้พ่อใช่ป่ะต้องครับถูกต้องอันนี้ไม่ได้นะครับเซอร์ไพรส์แบบนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็อิสลามเนี่ยไม่ได้อยู่คาบเกี่ยวกับวันเวลานะเกิดวันนั้นเกิดวันนี้ฉันจะต้องมีนะครับปัจจุบันนี้มีนะที่เดี๋ยวฟูอาร์ตนี่เขาจะแต่งงานเนี่ยไม่ไหลไม่รู้เนี่ยนะจันนิกาแล้วนะจันนิกาไม่รู้ว่าเจ้าสาวหาเจออย่างกันเองเป็นแบบเจอแล้วไปอยู่แถวถนนไหนนะเป็นมองดูข้างทาง เออนะคืออ้าวผมได้ลืมไปเลยอ้าวว่าไปต่อ
แต่งงานแล้วก็อิหม่ามเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องแต่งเดือนนี้ห้ามแต่งเดือนนั้น อันนี้ผิดอันนี้จะเป็นชีริกนะเอานะครับไม่ได้แล้วชักรุ่นฮารอมอาจารย์แต่งในเดือนมุฮัรรอมแต่งได้เพราะไม่มีข้อห้ามในเรื่องแต่งงานนะครับเราเข้าใจผิดเยอะนะฮารอมมุฮัรรอมเนี่ยเขาห้ามทำสงครามอย่างเดียวแต่ไม่ได้ห้ามแต่งงานนะครับประการต่อมาวันเวลาไม่ใช่เป็นตัวกำหนดบทบาทหรือเคาะกรรมต่างๆของมนุษย์ถ้าไม่แต่งวันนี้ต้องแต่งวันนู้นดีกว่าวันนี้ไม่มีในอิสลามทุกวันดีหมดเนี่ยอ้าวอาจารย์แต่งวันศุกร์ดีไหมก็ดีว่างไม่แล้วว่างก็แต่งแต่ไม่ได้บอกว่าการแต่งงานวันศุกร์ประเสริฐกว่าแต่งงานวันอาทิตย์อันนี้ไม่มีนะครับไม่มีรอมฎอนวันเวลารอมฎอนรอมฎอนแต่งได้ไหมได้แต่งได้แต่ว่ามันจะเสียวอะว่าสองเดือนติดต่อกันอะต้องระงับอารมณ์ให้อยู่นะครับคือเราเลี้ยงแต่งนิกะห์ได้นะกลางวันปุ๊บพอละศีลอดเสร็จก็วะลีมะห์หรือวะลีมะห์หมดรอมฎอนไปเลี้ยงได้เพราะงานวะลีมะห์เนี่ยเลี้ยงหลังจากนิกะห์ได้นิกะห์นบีเนี่ย 2-3 เดือนนบีค่อยๆวะลีมะห์นะครับนะฉะนั้นแต่งได้ไม่มีข้อห้ามว่างเมื่อไหร่อะไรนะครับมีด้านหลังด้วยนี่ๆฉะนั้นแต่งได้นะครับไม่มีวันเวลาผมกำลังจะบอกว่าวันเวลาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เหมือนอาหรับในอดีตก่อนที่นบีมาประกาศศาสนาคือถ้าหากว่าเดือนนั้นดวงดาวมาโคจรวันนี้ไม่แต่งงานไม่นู่นไม่นี่แม้กระทั่งเวลาจะไปขายสินค้าตามหัวเมืองปล่อยนกไปนกบินด้านขวาไปได้ถ้าบ้านด้านซ้ายอยู่บ้านไม่ไปขายของยังมีความเชื่อแบบนี้ฉะนั้นวันเวลาไม่เกี่ยวข้องว่างเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับอย่าเชื่อว่าถ้าวันนี้ต้องดีกว่าวันนั้นวันนั้นดีกว่านี้ไม่มีในอิสลามเช่นเดียวกันการจัดวันเกิดนบีเองถ้าดีจริงทำไมนบีไม่จัดวันเกิดอ่ะหรือให้ซอฮาบะห์จัดหรือให้ซอฮาบะห์จัดให้กับนบีไม่มีและที่สำคัญไปกว่านั้นการเรื่องของวันเวลาเรื่องของปีมันมีเกิดขึ้นในสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตอบอุมัรบอกฉันจะเขียนไปตามหัวเมืองต่างๆไม่รู้ปีอะไรอ่ะวันนะฮะแล้วก็เดือนน่ะได้เช่นวันที่10มุฮัรรอมอย่างงี้ส่งสารไปยังเมืองต่างๆแต่มันปีอะไรฮิจรัตที่เท่าไหร่อุมัรก็เลยตำหนิว่าเอางั้นเอาฮิจรัตแรกก็คือฮิจรัตที่นบีอพยพกันแล้วกันเราก็เลยรู้ว่าอ๋อนบีมาอยู่มักกะเนี่ย13ปีมาอยู่มะดีนะห์10ปีด้วยเหตุผลนี้ไม่งั้นก็ไม่รู้อีกแล้วว่าปีไหนที่นบีอพยพทำนองนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวคำถามอีกนะฮะจะขอต้อนรับพี่น้องต่างศาสนาก่อนนะครับสวัสดีนะครับผมก็ขอบคุณมากนะที่มาร่วมกันนะครับไปคำถามต่อพี่น้องมีคำถามเดี๋ยวทีมงานช่วยเช็คทางอินบ็อกซ์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็พี่น้องที่ตรงนี้นะฮะคำถามต่อมาฮะถ้าสามีทำผิดล่ะคะทำผิดมากเลยหมอน้องถามเลยฮะครับหมอน้องอยู่ใต้แน่ๆนะครับเพราะถามเป็นทะเลเลยกว้างมากนะฮะทำผิดอะไรล่ะครับส่วนสามีไม่อาบน้ำเนี่ยหนีเที่ยวจอบประเด็นมาหนีเที่ยวสามีหนีเที่ยวหนีเที่ยวเอางี้สามีทำผิดเนี่ยแน่นอนความผิดนั้นแน่นอนผิดอยู่แล้วนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะไม่หนีแล้วนะฮะสามีที่ทำผิดก็ผิดหน้าที่ภรรยาต้องเตือนแต่เตือนแล้วสามีเนี่ยไม่เปลี่ยนความผิดอยู่ที่ภรรยาความผิดไม่อยู่ที่ภรรยาความผิดอยู่ที่สามีคนเดียวในทางตรงกันข้ามถ้าสามภรรยาทำผิดสามีเตือนแล้วภรรยาไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขสามีมีความผิดด้วยเช่นภรรยาออกนอกบ้านไม่คุมหิยาบสามีก็บอกแล้วให้คุมนะให้คุมนะไม่คุมออกบ้านทุกครั้งสามภรรยามีความผิดสามีผิดด้วยอัลริยานกาวามูนัลนิซาอัลลอฮ์บอกผู้ชายเนี่ยต้องมาปกป้องดูแลเป็นช้างเท้าหน้าให้กับผู้หญิงหรือว่าภรรยานะครับครับขออนุญาตถามต่อจากของคุณหมอน้องอาจารย์ได้ครับจริงไหมครับที่ว่าถ้าสมมติเวลาสามีทำผิดสามีรับผิดชอบบาปอยู่แล้วนะครับภรรยาทำผิดสามีรับผิดชอบครับนะฮะแล้วก็ถ้าภรรยาทำความดีครับสามีไม่ได้แต่ถ้าสามีทำความดีภรรยาได้ด้วยอันนี้ใครว่าผมถามพี่เลยผมนี่ตะกี้เนี่ยตะกะตะกี้ถูกแล้วนะตะกะแรกถูกแล้วนะภรรยาทำผิดสามีเตือนแล้วยังไม่แก้ไขภรรยาก็ยังทำผิดอีกอันเนี้ยสามีรับด้วยแต่ถ้าสามีทำผิดอย่างเนี้ยไปเที่ยวภรรยาเตือนแล้วก็ยังไปเที่ยวอีกไปเที่ยวในสิ่งที่ไม่ดีนะไม่ใช่ไปเที่ยวงานฮาลาลงานอันไม่ใช่นะฮะเสร็จแล้ว
เราเนี่ยก็เตือนแล้วเขาไม่เชื่อความผิดอยู่ที่เขาภรรยาไม่โดนแต่เรื่องความดีต้องดูว่าความดีเรื่องอะไรเช่นยกตัวอย่างสกี้นี้ผู้ชายสามีให้นฟะกอฮ์ภรรยาภรรยาไปซื้อกับข้าวมาปรุงอาหารให้สามีให้กับลูกอันนี้เนี่ยนบีบอกว่าภรรยาได้ด้วยผลบุญสามีได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นต้องดูว่าเรื่องอะไรเช่นฟัดดูอีนนะครับภรรยาเนี่ยมีสตังสามีให้เรามาแล้ววันนี้มารับพานเห็นรับพานแย่ๆแป๊ะๆเบิกจากไป1,000 บาทใครได้ครับใครได้ฮะภรรยาเนี่ยได้ของภรรยาเพราะสตังเนี่ยเป็นของภรรยาแล้วมังแก๊สกุมขมับมังแก๊สกุมขมับเนี่ยโอ้โหให้ไปเยอะเนี่ยแต่ถ้าภรรยาเอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดสมมุตินะแอบไปเล่นหวยสามีได้ป่ะได้บาปป่ะถ้าไม่รู้นะไม่ได้ถ้ารู้ต้องเตือนอย่างที่ว่าในตะกะเดิมทีนี้บางเรื่องของใครของมันเช่นภรรยาละหมาดซุนนะห์ตะฮัจญุดสามีไม่ตื่นภรรยาก็ได้ของภรรยาไปบวชจันทร์พุทธหัสภรรยาละบวชสามีไม่บวชก็ได้ของภรรยาไปต้องดูบางทีเป็นเรื่องๆนะครับโอเคไปต่อฮะอาจารย์ฮะมีแมลงป่องเข้าบ้านนะตีมันได้เลยไหมตีเพื่อตีตายแมลงป่องเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรให้กับเราเดือดร้อนไล่มันออกไปคือพี่น้องรู้ไหมครับหะดีษหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินกันนะถ้าไม่มีสัตว์บนโลกดุนยานี้นบีบอกว่าฝนจะไม่ตกฉะนั้นรู้ไหมภาคอีสานทำไมแล้งเพราะคนอีสานส่วนใหญ่กินทุกอย่างกระป๋อมกินอะไรทุกอย่างหนูเหนือกินหมดเพราะไม่มีสัตว์เนี่ยฝนจะไม่ตกอันนี้แมลงป่องอ่ะครับอ๋อเหรอผมเข้าใจว่าแมลงปอโลกสวยมากเลยนะอาจารย์คนจิตใจงดงามโลกสวยมากแมลงปอเดินเนี่ยยังไม่ถึงว่าหันมาถามว่าตีเพื่อมดยังไม่เหยียบเลยตอนนี้นะฮะอ๋อเอาใหม่ตะกี้ฮุกกลมแมงปอนะแมงป่องนบีบอกว่าอัสวาไดสองสิ่งที่วาญิบต้องตีงูกับแมงป่องแม้ว่าจะอยู่ในละหมาดก็ตามฉะนั้นจะมีพิษหรือไม่มีพิษจะไงตีไว้ก่อนครับงูกับแมงป่องมีคนถามอาจารย์ผมจะเลี้ยงงูได้ไหมบอกอัลลอฮ์ พี่บอกให้ตีงูเอ็งมาเลี้ยงงูเลยเหรอองูเนี่ยกับแมงป่องเนี่ยสั่งให้ตีแม้ว่าในละหมาดอยู่เนี่ยตีได้นะครับอันนั้นวาญิบต้องตีนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่ฮะไปต่อคุณก๋วยเตี๋ยวเนื้อชนบทนะบอกว่าอาจารย์คะเวลาทะเลาะกับสามีเราควรทำอย่างไรคะแล้วเวลาเถียงกันเนี่ยต่างฝ่ายต่างแรงอย่างนี้เราควรเดินหนีหรือนั่งอยู่ที่เดิมคะชัยตอนยังจะอยู่กับเราไหมยังขำเรื่องแมงปออยู่อ่ะนบีบอกว่าอันนั้นซาอีมุนบีใบตินฟีโรบดินยันนะนบีบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะสร้างให้บ้านหลังหนึ่งอยู่ด้านข้างสวรรค์ริมันตะรกันมีร้อบุคคลที่ทิ้งการโต้เถียงเวอิงก้าเนโมฮิกก่อนแม้ว่าเขาจะเป็นคนถูกก็ตามผมมักจะยกฮะดีษนี้ให้กับสามีภรรยาเสมอถ้าวันนี้เนี่ยภรรยาเนี่ยเถียงนะเถียงชนะสามีเลยเนี่ยท่านจุฬาเอาโล่มาให้ไหมมีไหมหนุมานถวายแหวนไปไม่มีสามีเองเนี่ยเถียงชนะภรรยาเลยเถียงแบบคอเป็นเอ็นเลยและชนะด้วยนะกรรมการกลางอิสลามเอาถ้วยมาให้ไหมไม่ว่าอิงก้าเนี่ยมูฮิกอนประโยคนี้เด็ดมากนะครับสำคัญมากที่นบีบอกเราอยากได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ใช่ไหมการที่เราละทิ้งการโต้เถียงแม้ว่าเราจะคนถูกนะสมมติเราถูกเนี่ยสามีถูกเลยแต่ยอมเอาไม่เป็นไรมาอัพนะบอกกับภรรยานะมาอัพจบแล้วก็ไม่ต้องโต้เถียงแบบนี้เนี่ยถือว่าเราเนี่ยได้กำไรเลยอย่างน้อยที่สุดมีบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์อารมณ์เนี่ยอารมณ์กับเหตุผลเนี่ยพี่น้องสุดท้ายเนี่ยเราอารมณ์อยู่เหนือหลักการซะส่วนใหญ่นะผมเองก็เป็นในอดีตนะเราบางทีเป็นอารมณ์อะเราไปว่าพี่น้องด้วยกับอารมณ์ไม่ใช่หลักการเพราะอิสลามบอกว่าอย่าด่าพี่น้องมุสลิมด้วยกันแสดงว่าการที่เราด่าพี่น้องมุสลิมก็คือเราเอาอารมณ์ด่าไม่ใช่หลักการเพราะหลักการเนี่ยห้ามด่าพี่น้องมุสลิมฉะนั้นยุติการโต้เถียงแม้ว่าตัวเองจะถูกก็ตามขอมาอัฟนะเธอตัวเองกับเขาปิดเขาขอโทษครับแค่นี้แหละครับแล้วทุกอย่างก็
นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินบูดูกันนะจบสำนวนนี้อาจารย์ไม่น่าใช้นะเกาเกาผมอ่านจากแท็กซี่นะเกาปิดเกาก่อโต้นเขาจะใช้สำนวนแบบนี้เนี่ยเอาก็ไปสามีภรรยาก็ไปคุยกันแบบนี้นะครับไปต่อนะคำถามต่อนะถ้าเราพูดกับสามีบางทีเขาไม่พอใจแต่เรารู้ว่าผิดเราก็ขอมาฟแล้วก่อนเขาเสียชีวิตเรายังบาปนะอัลลอฮ์ไหมครับไม่ได้ครับในลึกๆเนี่ยไม่มีสามีคนไหนโกรธภรรยาถ้ายังเป็นสามีภรรยากันภรรยาโกรธสามีจนวันตายเนี่ยไม่เคยปรากฏนะครับบนโลกดุนยานี่สมมติตายขนาดงอนน่ะมีแต่ในใจเนี่ยบางคนเนี่ยประเภทแบบปากหนักนะแต่ใจนี่ไม่มีอะไรที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นสามีภรรยาไม่ได้อยากอะไรกันเนี่ยนะครับเขาก็ยังเป็นคนที่จะต้องให้อภัยกับภรรยาเสมอนบีสอนงี้ให้อภัยกับคนรับใช้ของเรานะพี่น้องฟังผมไม่ผิดนะครับนบีบอกงี้ให้เราให้อภัยกับคนรับใช้ที่อยู่ในบ้านของเราวันละ70ครั้งนะครับนั่นคนรับใช้แล้วภรรยาล่ะแล้วสามีเราล่ะแล้วลูกเราล่ะมันต้องยิ่งกว่า70ครั้งใช่ป่ะนี่คนรับใช้ทำอะไรไม่ถูกใจชงกาแฟก็ไม่ถูกใจครับบางทีไปตัดหญ้าหน้าบ้านไปตักหลังบ้านไม่ถูกใจแต่นบีบอกให้อภัยพวกเขาเนี่ยวันละ70ครั้งแล้วนับประสาอะไรกับภรรยานับประสาอะไรกับสามีที่เราจะต้องให้อภัยมากกว่า70ครั้งนะครับโอเคคำถามนะฮะไปต่อขอบเขตของการขอดุอาให้เขาได้รับผลในสิ่งที่เขาทำต่อเราเรียกว่าการสาปแช่งหรือไม่และขอได้แค่ไหนไม่ได้ครับการที่คนหนึ่งทำกับเรานบีบอกว่าอิตตะกุลมัสลูมจงยำเกรงหรือจงกลัวคนที่ถูกอธรรมเพราะว่าดะวะตุฮูการดูอาของเขาเนี่ยไลซะบิฮิยาบินไม่มีฮิยากันวะอิงกานะกาฟิรอนแม้ว่าเขาจะเป็นกาเฟตนะครับยกตัวอย่างนะที่ของเราแค่นี้ใช่ไหมเราก็ไปโกงที่พี่น้องของเราที่ไม่ใช่มุสลิมย้ายหลักหินไปเขารู้แล้วเขาวิงวอนที่เขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงให้ไอ้คนนี้ได้รับความหายนะนั่นแหละเขาขอดูอานะเรานี่นะครับอาธรรมต่อคนอื่นอัลเลาะห์รับดูอาพี่น้องรู้ไหมครับว่าบาปมีไม่กี่บาปที่อัลลอฮ์จะลงโทษบนโลกดุนยานี้เลยนะหนึ่งในนั้นก็คือการไปอาธรรมกับพี่น้องของเรายืมเงินเขาก็ไม่จ่ายนะพอไปยืมเสร็จไม่จ่ายอ่ะผมเคยเจอนะครับพี่น้องไล่ฟังลูกหนี้บอกกับเจ้าหนี้เจ้าหนี้ไปทวงบอกว่าขออ้าวเนี่ยบอกว่าจะจ่ายเลยเดือนแล้วเดือนแล้วไม่จ่ายลูกหนี้บอกว่าไม่จ่ายอ่ะวันกิยามะห์เจอกันเอ้าไอ้วะนี่ไปเรียนจากไหนมาไอ้คำพูดเนี่ยเจ้าหนี้ต้องพูดถูกไหม อันนี้ลูกหนี้มาพูดเนี่ยถ้าแบบนี้เนี่ยแบบนี้คนที่ถูกอาธรรมคือเจ้าหนี้หรือใครก็ตามที่ถูกอาธรรมไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่ถูกอาธรรมขอดูอาเท่านั้นน่ะไม่มีหิยากั้นเลยแม้ว่าเขาจะเป็นกาเฟรสมัยก่อนเราถูกสอนว่าโกงเงินเจ๊กไม่บาปใช่ปะเข้าร้านเจ๊กอะร้านโชห่วยเนี่ยชัดชัดโน้มสมัยเด็กๆผมเป็นเหมือนกันนะตอนนี้เขาเจ๊งไปแล้วร้านเด็กๆอ่ะหิวอ่ะเอาสักหน่อยก็สอนไม่เคียร์ตอนนั้นยังไม่เอเกนมาเล็กไหนเข้าใจได้อัลลอฮ์ยังไม่จดความผิดนะต่อครับไปต่อนะฮะแต่อาธรรมกับคนต่างสนิกต้องขอมาต้องเอาไปชดใช้ไปกอดอใช้ไปบอกเขาไปขอมาอัฟเขาโอเคไปต่อฮะลูกพี่ลูกน้องนอนรวมกันได้ไหมอันนี้น่าจะผู้หญิงกับผู้ชายหรือเปล่าเอาตามนั้นนะเอางี้พี่น้องใจร่มๆก่อนนะผมกับคุณมุตฟาเนี่ยเป็นพี่น้องกันสมมุตินะเพราะหน้าไม่เหมือนกันเลยคนละแม่เลยนะผมอ่ะเป็นพี่มุตฟาเป็นน้องมุตฟามีลูกสาวผมมีลูกชายลูกสาวของมุตฟากับลูกชายของผมแต่งงานกันได้เขาเรียกว่าลูกผู้พี่ลูกผู้น้องเนี่ยแต่งงานกันได้แต่ไม่ส่งเสริมให้แต่งเพราะมันใกล้กันนามสกุลเดียวกันนะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่แต่งแบบใกล้ๆกันเนี่ยในขณะที่มีลูกกี่คนก็ตามจะมีคนหนึ่งที่จะไม่ค่อยสมประกอบนะหรือสติปัญญาเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีอิหม่ามชะฟีก็จะขมวดปมตรงนี้แต่ถ้าถามหลักการเนี่ยแต่งได้ไหมแต่งได้นะครับแต่ผมเนี่ยไปแต่งกับลูกสาวของมุตฟาไม่ได้ผมเนี่ยสักเป็นลุงอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยห้ามแต่งไปมารอมกันเป็นไปมารอมกันได้ไปพาไปเที่ยวโลตัสเที่ยวห้างได้นะครับแต่ว่าระหว่างลูกพี่ลูกน้องเนี่ยแต่งกันได้นะครับนอนด้วยกันไม่ได้แน่นอนครับอันนี้
ฮารอมนะครับไปต่อนะนิดนึงฮะหลายคนเข้าใจผิดลูกของผู้พี่ลูกของทุกน้องไปเดินไปเที่ยวห้างด้วยกันอย่างเงี้ยมันสนิทกันอ่ะเพราะว่ามันใกล้กันใช่ป่ะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าอาเกนบาเล็กแล้วห้ามนะครับโอเคครับคุณชายเบียร์มานะบอกว่าอาจารย์ครับเราไม่สามารถแต่งงานกับหญิงที่เป็น2พี่น้องกันได้แล้วถ้าแต่งกับมุสลิมะที่เป็นเพื่อนกัน2คนได้ไหมครับเดี๋ยวคนต้องแยกประเด็นคุณชายเบียร์นี่คุณชายเบียร์แกก็อยู่ป้นเปี้ยนอยู่กับตรงนี้แหละครับแกยังอยู่ปวช.นะไม่ได้มาไม่มาคือคุณชายเบียร์เนี่ยตื่นเช้ามาแกก็ซิเกตเลยนะนิกานแต่งงานเอออันนี้เราเนี่ยไปแต่งกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเขามีน้องสาวเราไม่สามารถแต่งกับน้องสาวของภรรยาเราได้เนื่องจากเรายังแต่งกับพี่สาวเขาอยู่ตราบใดก็ตามที่เราหย่ากับพี่สาวแล้วถึงจะมาแต่งกับน้องสาวเขาได้หรือพี่สาวเขาตายเราแต่งได้แต่แต่งในเวลาเดียวกันอันนี้ห้ามเขาเรียกว่ามาหรอมชั่วคราวคือห้ามทุกประการเหมือนกับห้ามชายหญิงทั่วไปยกเว้นเรื่องนิกาแสดงว่าเราเนี่ยไปเที่ยวกับน้องสาวของแฟนเนี่ยไม่ได้ของภรรยาเนี่ยไม่ได้พี่สาวของภรรยาเนี่ยไปห้างด้วยกัน2ต่อ2เดี๋ยวขับรถไปพาพี่สาวฉันไปหน่อยภรรยาพูดนะอันนี้ไม่ได้เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้แต่งไม่ได้เนื่องจากว่าเราแต่งกับพี่สาวเขาอยู่หรือแต่งกับน้องสาวเขาอยู่ครับต่อแล้วมุสลิมที่เป็นเพื่อนกัน2คนได้ได้ครับอันนั้นได้แต่งทีละ2นะครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าจะมีมากกว่า1คนเนี่ยเที่ยวเป็นเพื่อนกันอันนี้แต่งกันได้ครับฝันว่าได้ไปทำฮัจญ์นะฮะแล้วเห็นมักกะเป็นสีทองทั้งหมดคือสิ่งดีไหมครับคือฝันว่าไปมักกะเนี่ยดีอยู่แล้วแต่สิ่งทองเห็นเป็นสีทองเนี่ยในยะยังไงผมไม่รู้นะวันก่อนหัวหลังแต่ว่าการที่เราฝันว่าไปมุกอเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่มุสลิมสามารถทำหมันแมวได้ไหมครับนบีเคยเชือดแพะขอโทษเชือดแกะนะครับโดยแกะตัวนั้นถูกตอนอุลามาก็เลยมาอธิบายว่านบีไม่ได้ตำหนิการตอนแกะนบีทำกุรบันด้วยนะในขณะที่แกะตัวนี้ถูกตอนอุลามาก็เลยบอกว่าการทำหมันแมวเนี่ยเป็นที่อนุญาตนะครับโอเคอ่ะแล้วอิสลามขายแมวได้ไหมครับซื้อขายแมวคืออย่างนี้มันมีฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่บอกว่าลาสมานุลาสมานินก้อนกันบุนะครับนบีห้ามสมานุลก้อนบีเนี่ยหมายถึงว่าห้ามราคาของอะไรฮะของสุนัขฉะนั้นมุสลิมเนี่ยห้ามซื้อห้ามขายสุนัขอย่างของหมอน้องมันมาเองโชคดีไปแล้วก็ห้ามราคาของสมานินซินเนาหมายถึงว่าห้ามราคาของแมวอุลามามาอธิบายบอกว่าสำนวนหลังที่บอกว่าห้ามราคาแมวเนี่ยอันนี้ดออีฟหรือบางคนบอกว่าไม่ดออีฟแต่ว่าแมวในที่นี้คือแมวป่าที่ห้ามขายฉะนั้นสรุปทัศนะที่มีน้ำหนักก็คือว่าแมวทั่วไปที่เราที่อยู่ตามบ้านเนี่ยซื้อขายได้ยกเว้นแมวป่าที่มันดุร้ายเนี่ยซื้อขายไม่ได้อันนั้นทัศนะที่หนึ่งทัศนะที่สองบอกว่าเมื่อฮะดิษเนี่ยสำนวนที่บอกว่าห้ามราคาของแมวนั่นหมายรวมว่าราคาของแมวจะซื้อหรือขายอนุญาตเพราะสำนวนนี้ดออีฟนะครับสำนวนนี้อยู่ในของอิหม่ามมุสลิมนะครับแต่เฉพาะสำนวนนี้ดออีฟฉะนั้นทัศนะที่มีน้ำหนักมากที่สุดก็คือว่าทัศนะที่บอกว่าฮะดีษนบีคือห้ามขายห้ามซื้อห้ามขายซัมมานุนกันบีคือราคาของสุนัข ก็คือห้ามซื้อหรือห้ามขายสุนัขส่วนแมวเป็นที่อนุญาตซื้อขายได้ครับโอเคจะขอร้องครับอันนี้นิดนึงอันนี้ผมทำเป็นถามตอบไปแล้วนะครับแล้วก็ลงใน Facebook ไปแล้วยาวเหยียดเลยอธิบายเรื่องนี้นะครับเพราะมีเรื่องของการขัดแย้งของอุลามาแต่บทสรุปก็คือขายได้นะครับโอเคครับคุณชัยเบียร์ถามต่อนะฮะเมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้แปลคำว่าสเกตไงสเกตคืออะไรครับการซิกรุนล้อนะครับอันนี้เราแซวเล่นครับโอเคสลามค่ะอาจารย์หนูเป็นมุอัลลัฟเพิ่งเข้ารับอิสลามได้ปีกว่าหนูอยากจะรู้เรื่องจารีตประเพณีอิสลามให้มากกว่านี้เรียนพิเศษได้เลยยิ่งดีค่ะอาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมคะอ๋อมาเรียนที่นี่ครับคืออย่างนี้ที่นี่เนี่ยเราจะมีอบรมมุอัลลัฟไปแล้วนะครับละหมาดแล้วก็เดือนหน้าเดือนสิงหาเนี่ยปรากฏว่าเราติดวันอีดกับต้องเดินทางไปประจวบฉะนั้นก็เลยไม่มีโอกาสที่ได้สอนนะครับจะเป็นสอนเดือนถัดไปแล้วก็จะสอนมุอัลลัฟนี่โดยตรงเลยนะครับแต่ว่าจะใช้วันเดียวไม่ต้องค้างคืนคือวันอาทิตย์ไหนพี่น้องคอยตามข่าวแล้วกันจะให้เฉพาะมุอัลลัฟเลยนะครับแล้วก็จะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยแต่มันใจสุขมี
อะไรนะครับบรรยายสุขเรามีอยู่บรรยายสุขเรามีอยู่แล้วครับแต่ก็จะมีเดือนนึงจะมีวันนึงอาทิตย์นึงที่จะให้กับมูอัลลัฟนะครับต่อไปฮะสลามุอะลัยกุมครับอาจารย์สามีภรรยาโดนตัวกันน้ำละหมาดตกไหมครับคืองี้ท่านหญิงอาชาได้เล่าว่ากอบบะลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบะดอนิซาอิฮินบีเนี่ยนะจูบภรรยาคนหนึ่งของท่านนบีวะกอมะศอลาเมื่อได้เวลาละหมาดนบีก็ไปละหมาดลัมยะตะวัดดอท่านหญิงอาชาบอกว่านบีไม่ได้อาบน้ำละหมาดอุลามาก็นำหะดีษบทนี้มาวินิจฉัยว่าการที่สามีภรรยาถูกเนื้อต้องตัวกันไม่ทำให้เสียน้ำละหมาดแม้กระทั่งว่าเราเนี่ยไปโดนอาบน้ำละหมาดแล้วเดินไปสู้เราไปโดนเพศตรงข้ามซึ่งไม่ใช่ภรรยาเราโดยไม่ได้เจตนาน้ำละหมาดเราก็ไม่เสียบาปก็ไม่บาปแต่ถ้าไปโดนตัวเขาโดยเจตนาน้ำละหมาดไม่เสียแต่ฮารอมที่เราไปสัมผัสเพศตรงข้ามโดยเจตนาครับผมโอเคเอาไปต่อฮะครับสลามค่ะอิสลามอนุญาตให้ฝังเข็มเพื่อคุมกำหนดได้ปะคุมกำเนิดได้เปล่าคุมกำหนดนะกำเนิดกำเนิดนะฮะทีละประเด็นครับการฝังเข็มเนี่ยเป็นการรักษาไม่ค้านกับอิสลามอันนี้ฝังเข็มรักษาได้ส่วนการคุมกำเนิดเนี่ยต้องดูว่ามุสลิมคนเนี่ยคุมกำเนิดด้วยเหตุผลอะไรนะครับถ้าสมมุติว่าหมอฟันธงแล้วบอกว่าถ้าเธอถ้าท่านเนี่ยถ้าเธอเนี่ยนะเหมือนถึงบอกกับผู้หญิงว่าถ้าเธอมีลูกคนต่อไปไม่รับประกันว่าคลอดลูกเธอจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะเมื่อแพทย์วินิจฉัยอย่างน้อย3คนเนี่ยตรงกันหมดทำหมันเลยครับเนื่องจากว่าเกิดความดารูรอเกิดความจำเป็นอัดดารูรอตัวฮีซุนมะฮซูรอเรื่องความจำเป็นไปยกเลิกฮุกมข้อห้ามนะอันนี้ถือว่าหลักการศาสนาอนุญาตแต่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วเราไปทำหมันอันนี้ไม่อนุญาตอีกประการหนึ่งที่อนุญาตก็คือทำหมันชั่วคราวเช่นผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันในขณะที่กำลังศึกษาอยู่ตอนนี้ยังไม่มีลูกไม่สามารถมีลูกได้อันนี้สามารถทำหมันชั่วคราวหรือขอโทษนะครับฝ่ายชายสวมถุงยางอนามัยอันนี้ไม่เป็นไรชั่วคราวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าทำถาวรเนี่ยสำหรับมุสลิมนั้นมีกรณีเดียวก็คือกรณีที่มุสลิมต้องถึงแก่ชีวิตถ้าหากว่านางมีลูกนะครับครับผมลูกพี่ลูกน้องนะฮะจับมือสลามได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ด้วยเด็ดขาดกรณีระหว่างชายลูกพี่ลูกน้องนะเพศตรงข้ามเนี่ยถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องอันนี้จับมือกันไม่ได้คือสังคมเราเนี่ยพี่น้องเนี่ยเวลาไปเยี่ยมกันใช่ปะลูกก็มาเล่นกันเด็กๆก็สนิทสนมกันอีกกรณีเนี่ยที่ห้ามแต่งเนี่ยแต่งได้แต่อิหม่ามชวีเขาก็บอกว่าไม่ควรแต่งเพราะว่ามันเล่นมาด้วยกันเนี่ยความรู้สึกที่มีเสน่หาเนี่ยมันไม่มีจะสังเกตป่ะว่าเวลาเราลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเวลาไปอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเหมือนญาติกันผมยกตัวอย่างนะวันนี้ตั้มเขาไม่มาตั้มที่มาเสนมายืนอยู่ไหนอ่ะนู่นไงคุยมาตั้งนานอ๋อมาตั้งนานแล้วครับเขากับบ้านผมเนี่ยเรียกว่าไปมาหาสู่กันตลอดตอนนั้นครูสุนทรเขาอยู่นะครับน้องสาวของตั้มเนี่ยกับผมเนี่ยแต่งงานกันไม่ได้แต่ด้วยการเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกว่าเหมือนกับหญิงชายหญิงทั่วไปเพราะความเสน่หามันไม่มีมันเล่นมาด้วยกันแต่ฮุกมเนี่ยบอกว่าอนุญาตให้แต่งแต่ว่ามันสนิทกันเนี่ยอิหม่ามชาวีถึงแนะนำว่าไม่ควรแต่งนะโอเคอ่ะครับโอ้โหคุณชายเบียร์ฮะมาสองคำถามรวดเลยฮะอาจารย์ครับเสื้อที่อาจารย์ใส่เนี่ยเขาเรียกว่าเสื้ออะไรครับเสื้อกุรงนะฮะหรือกุต้าเนี่ยถ้าอินเดียกุรงครับคุณชายเบียร์น่าจะเคยถามคำถามนี้บ้างครับอาจารย์ครับในยุคของฟิโรอูนะฮะกลุ่มชนที่ข้ามทะเลแดงเป็นชาวไหนครับก็ชาวบันิอิสราเอลนั่นแหละครับครับโอเคคำถามหมดแล้วครับคำถามสุดท้ายแล้วนะพี่น้องคำถามสุดท้ายครับผมเกี่ยวกับการถ่ายรูปครับมีมุสลิมบางท่านบอกว่าไม่ได้เอาใหม่อันนี้ผมต้องอธิบายเนี่ยการถ่ายรูปหมายถึงว่าเนี่ยที่มือถือเราถ่ายรูปนะหรือว่ากล้องถ่ายรูปถ่ายรูปเราเนี่ยอุลามะเขาแบ่งเป็น2ประเด็นครับประเด็นแรกเนี่ยเขาบอกฮารอมเขาบอกว่าถือว่าเป็นการเลียนแบบการสร้างของอัลลอฮ์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายก่อนฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่ถึงขั้นฮารอมไม่ถึงขั้นต้องห้ามเพราะเพียงแต่ว่าเราขังเงาของเราไว้เขาใช้ภาษานี้แหละอุลามาใช้ภาษาว่าขังเงาเอาเงาไปอยู่ในภาพนะไม่ใช่วาดรูปอย่างที่อัลลอฮ์บอกว่าใครที่วาดรูปเหมือนการสร้างของอัลลอฮ์อันนี้แน่นอนแต่นี่ถ่ายฉะนั้นทั้งสองทัศนะเนี่ยนะครับที่มีน้ำหนักก็คือการถ่ายรูปแล้วขังตัวเองไว้ในรูปเขาเรียกขังเงาอันนี้อนุญาตให้ถ่ายได้นะครับเพียงแต่ถ้าเป็นมุสลิมะ
ยิ่งถ่ายสวยขนาดไหนก็ตามเก็บเอาไว้ดูคนเดียวหรือให้เพื่อนๆดูนะอย่าลงเฟซแค่นั้นเองนะดูนะถ้ามีสามีก็ถ่ายให้สามีดูนะครับแต่ว่าถ่ายได้ไหมถ่ายได้ปัญหาว่าเฉพาะผู้ชายเนี่ยถ่ายลงได้ไม่มีปัญหาแต่ผู้หญิงเนี่ยถ้าถ่ายรูปแล้วจะลงในเฟซเนี่ยต้องเบอร์หน้าหรือว่าถ่ายข้างหลังแล้วขายของอ่ะอาจารย์ไลฟ์สดขายของคือที่จริงแล้วเนี่ยการขายของเนี่ยในเฟซบุ๊กเนี่ยต้องเป็นของผู้ชายขายนะครับของมุสลิมะเนี่ยก็ส่งเสริมสามีคอยเขียนคอยจดคอยแพ็คดีกว่าแล้วสามีก็ไปส่งที่อะไรนะส่งไปรษณีย์หรือส่งอะไรอ่ะเคอรี่อะไรก็ว่าไปมุสลิมะจะขายเนี่ยต้องหันหลังขายนะครับปิดหน้าได้ไหมปิดหน้าได้นะปิดหน้าก็ยังได้มีเฟซหนึ่งนะฮะผมว่าเขาเจ๋งดีนะมุสลิมะหันหลังจริงๆนะครับนะฮะแล้วมีกล้องอยู่ตรงนี้แต่เห็นมือสมมติว่าเป็นสินค้าให้ดูเจ๋งอ่ะอันนี้เจ๋งเลยนะครับฉะนั้นเวลาขายจริงผมก็บอกว่าให้ฝึกสามีหรือฝึกลูกชายฝึกพี่ชายน้องชายให้ขายเหมือนบังฮาซันตอนนี้เขาดังไปทั่วโลกแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ดังไปทั่วโลกนะครับฝรั่งบอกมีอย่างนี้ได้ไงดังไปทั่วโลกนะครับฉะนั้นผู้ชายเนี่ยขายของแบบนี้เนี่ยดีที่สุดโดยเฉพาะ Facebook เพราะอะไรครับอันนี้นะนบีบอกว่าเวลามองสตรีเนี่ยมองครั้งเดียวมองแบบฉุกเฉินอันนี้ไม่เกี่ยวกับครูสอนนักเรียนนะหรือผมสอนพี่น้องมองนี้ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเดินบนถนนมองครั้งเดียวเนี่ยเขาเรียกมองแบบฉุกเฉินนี่ไม่เป็นไรไม่บาปแต่ถ้าหันกลับไปมองอีกทีนึงตะกี้ไม่มั่นใจว่าไฝอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวานะหันกลับไปนบีบอกว่าอันนี้บาปแล้วอุลามะก็มาอธิบายว่าอ้าวถ้ามองครั้งเดียวแล้วมองนานล่ะจ้องเลยมองครั้งเดียวนานน้ำลายไหลเออมองครั้งเดียวแต่มองนานมองแบบพอใจผู้หญิงอันนี้ถึงจะบาปทีนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้เฟซบุ๊กที่เขาขายของเนี่ยเรามองยังไงมันเห็นไหมเห็นโอ้ยแล้วมองตลอดเลยใช่ไหมทั้งคำพูดทั้งนั่นทุกอย่างบนใบหน้านี่เห็นเกี้ยงหมดเลยอันนี้แหละมันไม่อนุญาตนะเดี๋ยวนี้อ่ะครับสงสัยยังไงอ่ะครับอ๋อผู้หญิงหรือผู้ชายก็อย่าไปสงสัยเขาเลยครับเดินผ่านพันคือถ้าในกรณีเพื่อพิสูจน์ความจริงหรือต้องดำเนินคดีอันนี้แน่นอนครับใช่ไหมฮะอันนี้ต้องพิสูจน์ต้องทำอันนี้ว่าไปตามกระบวนการแต่ถ้าในกรณีที่ทั่วไปเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเช่นเดินไปเอ๊ะเขากระเทยหรือเปล่าหรือไม่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราผ่านไปนะครับครับยาซากะลอครับโอเคพอแล้วนะฮะคำถามเก็บไว้วันอื่นนะฮะอาจารย์โอ้โหเดี๋ยวในรายการเราเยอะนะทำติดแต่ว่างานเลี้ยงต้องมีวันเลิกลาครับผมครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมเดินทางไปงานฮาลาลเนาะเวลฮาลาลเออพี่ฮาเปกครับที่ฮัทใหญ่ฮัทใหญ่นะครับก็เป็นตัวครูจากกรุงเทพท่านเดียวนะที่ลงไปนะเพราะว่าหลายท่านนะท่านอื่นไม่ว่างฮะท่านอื่นเขาติดคิวหมดพอดีผมว่างพอดีก็เลยแหมแจ็คพอตเลยก็มีอาจารย์ไพศาลพรมยงอีกคนหนึ่งนะที่ลงไปด้วยแต่ว่าพูดคนละช่วงผมไปพูดเรื่องความสุขพรุ่งนี้พี่น้องดูถ่ายทอดกันแล้วกันคนละเรื่องกับวันนี้เลยนะแต่ว่ามันตรงกับงานของบางอะไรนะบางบีพูดเรื่องความสุขเหมือนกันไว้เอาข้อมูลนั้นมาพูดที่กรุงเทพครับนะครับก็อะไรเขาเรียกว่าความสุขในอิสลามถ้าคนร้องไห้เนี่ยถือว่าสุขไหมเออถ้าคนไม่สบายนอนห้อง ICU เนี่ยอิสลามถือว่าสุขไหมเออนี่สำคัญมากนะครับชาลอผมจะไปพูดไว้ได้ครับที่พรุ่งนี้นะครับมีคำถามมาอาจารย์สุดท้ายเนาะสุดท้ายนะไหนๆก็ไหนๆละมะพร้าวเพื่อนบ้านตกในบ้านเรานะฮะเมื่อเห็นแล้วเนี่ยมันงอกพร้อมปลูกเราเอาไปไม่ใช่แมงปอไม่กินนะอันนี้เอาปลูกเลยเอาใหม่เอาผู้กรมศาสนานะครับหมอน้องนี่น่าจะรู้ดีเพราะอยู่กับสวนอันนี้ต้นสมมตินี่ต้นมะม่วงบ้านเขากิ่งมายื่นมาบ้านเราถามว่าเราเด็ดได้ไหมก่อนได้กฎหมายให้ที่บ้านเราให้นะแต่ผู้กรมศาสนาว่าไม่ให้ครับรากเนี่ยอยู่ของเขา
ของเขานี่ถ้าจะหยิบต้องขออนุญาตหรือเจ้าของต้นไม้ต้นมะม่วงบอกว่าทุกครั้งที่มันยื่นมานะแล้วมันหล่นหรือจะหยิบจะยังไงเอาเต็มที่ถ้าเขาอีเซนอนุญาตอันนั้นได้ที่จริงแล้วก้านน่ะกิ่งมันยื่นมาเนี่ยเขาต้องตัดนะครับเราก็ต้องบอกให้เขามาตัดแต่ถ้าเขาไม่ตัดเนี่ยเราสามารถตัดได้แต่ถ้ามะม่วงเนี่ยมาลงในที่บ้านเราไม่ใช่ของเรานี่ต้องคืนเขาอันนี้สิทธิของเขานะครับแต่ถ้าเขาขออนุญาตเราขออนุญาตกินอันนี้เขาอนุญาตจบหรือเขาขออนุญาตเราโดยไม่ต้องขอเนี่ยก็จบนะอันนี้ตามกฎหมายอิสลามนะครับไปซีซั่วไม่ได้นะฮะครับแถมนิดนึงนะอาจารย์นะมีคำถามเกี่ยวกับผู้หญิงละหมาดจะนาซาได้ไหมคะทำไมจะไม่ได้ล่ะสังคมเราเนี่ยประหลาดตรงนี้ไม่ค่อยให้ผู้หญิงเนี่ยไปละหมาดเนี่ยนะเอาผมถามง่ายๆป้าตายเนี่ยภรรยาละหมาดได้ไหมลูกสาวละหมาดได้ไหมได้แต่เราก็ไม่ค่อยนิยมให้มุสลิมไปละหมาดจะนาซาก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลใดแต่หลักการอิสลามเนี่ยอนุญาตให้แม้กระทั่งเข้ากูโบสมีรอบเดือนยังเข้ากูโบสได้เลยนี่คือสิ่งที่ศาสนาเนี่ยเพียงแต่ว่าเวลาเข้าไปที่กูโบสเนี่ยอย่าไปยุ่งกับผู้ชายที่เขาขุดหลุมนั่นเองแล้วก็ยืนมาต้องห่างหน่อยแล้วก็มาขอดุอาตรงนั้นน่ะไม่เป็นไรละหมาดยะนาซาได้ละหมาดวันศุกร์ได้ถ้าจะไปผมอ่านหะดีษให้ฟังแล้วถ้าสตรีภรรยาของเราลูกสาวของเราต้องการจะไปละหมาดที่มัสยิดนบีบอกว่าอย่าห้ามนางแค่นั้นเองนะครับสามารถไปได้นะครับครับอย่าซากันแล้วครับขออนุญาตจบเลยด้วยกันนะฮะเพราะว่าเด็กมากๆแล้วนะแล้วก็อย่าลืมติดตามมูทิลอฟฮานด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะฮะเราขอรอความประทานความเมตตานะครับแต่พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับอีก80กว่าท่านนะฮะแล้วก็ที่รับฟังตรงนี้นะครับก็ขอรอให้ประทานความรู้ที่เราได้ไปยังเกิดประโยชน์นะครับก็ฝากพี่น้องเนาะวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะครับเราพยายามทำตรงนี้แล้วก็จะมีคณาจารย์เวียนสับปิดกันไปแล้วก็จะมีขนมนมเนยอย่างเงี้ยมาบริการให้กับพี่น้องนะครับอินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ครับอ่ะจะตะกอนรอครับอ่ะวันนี้นะครับผมกับอาจารย์มูรินนะฮะก็ขอจากลาพี่น้องกันเพียงเท่านี้ครับวิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์